ครับนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้วันเสาร์ปริเฉด5นะครับแสดงการเกิดของฌานลาภิบุคคลนะฌานลาภิบุคคลแปลว่าคนที่ได้ฌานนั่นแหละนะครับตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป เรียกเขาว่าฌานลาภิบุคคลนะฮะที่แสดงไปก่อนนะครับก็เป็นการไปเกิดตามอำนาจโดยธรรมชาตินะครับแต่ท่านก็บอกมีอีกประเภทหนึ่งไปเกิดตามอำนาจของนิกันติตัณหานะครับหรือเรียกว่าอีกอย่างนิธินะครับดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อแสดงการส่งผลของรูปาวจรกุศล5ใน5ฌานนั้นแล้วนะครับต่อไปท่านบอกว่าเมื่อเจริญปฐมฌานอย่างต่ำครับย่อมส่งผลให้ไปเกิดเป็นพรหมปาริสัชชาภูมินะครับก็คือพวกบริวารของเท้ามหาพรหมในปฐมฌานภูมินั่นแหละนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นการแสดงผลตามธรรมดาของฌานนั้นนั่นแหละนะครับถ้าฌานภิบุคคลใดเกิดมีนิกตันติตัณหานะครับหรือมีการตั้งเจโตปนิธิแล้วการไปเกิดในภูมิต่างๆก็เป็นไปโดยไม่แน่นอนแล้วล่ะนะครับย่อมแล้วแต่อำนาจของนิกันติตัณหาหรือเจโตมนิธินั้นนิกันติตัณหาหมายถึงอะไรหมายถึงมีความติดใจในภูมิที่ตนเคยเกิดมาแล้วหลายชาติ นะก็คือติดใจในภูมิเก่าแหละโอ้ได้ฌานที่สูงกว่านะปรารถนาไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่าเนี่ยแล้วก็สามารถทำได้ก็เรียกว่ามีนิกันติตัณหาชวนเจโตปนิธิหมายถึงมีจิตปรารถนาในภูมินั้นนั้นนะครับที่เป็นไปด้วยอำนาจของฉันทะนะครับดังนั้นอันนึงเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาอันนึงเป็นไปด้วยอำนาจของฉันทะนะครับท่านยกตัวอย่างนะเช่นฌานลาภีบุคคลที่เป็นปุถุชนนี่แหละครับเวลาใกล้จะตายมีนิกันติตัณหาในเทวภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งได้ฌานแล้วนะครับได้ฌานแล้วแต่พอใกล้ตายเนี่ยเกิดมีนิกันติตัณหาในเข้าไปยินดีติดใจในเทวภูมิใดภูมิหนึ่งที่ตนเคยเกิดมานั่นแหละนะครับเคยเกิดมาไอ้นิกันติตัณหาเกิดขึ้นทำให้ฌานที่ได้นั้นเสื่อมลงนะครับเสื่อมลงดังนั้นเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์นะครับก็จะไปเกิดในเทวภูมินั้นๆตามที่ปรารถนาไว้นะครับตามที่ปรารถนาเช่นสมมติว่าได้ฌานนะครับแต่ว่าอยากจะไปเกิดในเทวโลกเช่นดาวดึงเนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่ามีนิกันติตัณหาว่าเราอยากจะไปเกิดในดาวดึงนี่แหละนะครับไอ้ความอยากไปเกิดในดาวดึงเนี่ยทำให้อำนาจของฌานเสื่อมพอตายปุ๊บก็ไปเกิดในดาวดึงภูมินั่นแหละนะครับโดยไม่ได้ไปเกิดเป็นพรหมนะครับไม่ได้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะอำนาจของไอ้ตัวนิกันติตัณหานี่แหละดังนั้นมนุษย์หรือเทวดาที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีนะครับเมื่อได้ฌานแล้วย่อมไม่มีนิกันติตัณหาในกามสุคติภูมินะครับเพราะว่าฌานสมาธิของพระอริยบุคคลนั้นมีความมั่นคงมากกว่าฌานของปุถุชนมากเลยนะครับทำไมมากเพราะว่าไอ้กามราคะที่เป็นปฏิปักษ์กับฌานเนี่ยของพระอริยะเบื้องต่ำมาเบาบางมากนะครับเบาบางมากแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อตายลงจึงไปเกิดในพรหมภูมิตามฌานของตนสำหรับพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนะครับพอได้ฌานยังไงท่านก็จะไม่กลับมาไม่อยู่ในกามภูมินี่แหละไม่เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาท่านก็ไปเป็นพรหมด้วยอำนาจของฌานที่ตนได้นั่นแหละนะครับเว้นอสันนะเคยบอกแล้วพระอริยะทั้งหลายไม่ยินดีที่จะไปเกิดในอสันเพราะเสียเวลาเปล่าๆนะครับเจริญกุศลยิ่งขึ้นไม่ได้แล้วก็เว้นสุทธวาสภูมิครับเพราะว่าสุทธวาสต้องบรรลุอนาคามีจึงจะไปได้นะครับนี่เป็นแค่พระโสดาบันกับพระสกทาคามีก็ไปสุทธวาสไม่ได้และเมื่อพระโสดาบันกับไปเกิดเป็นพรหมแล้วแม้ยังไม่สำเร็จเป็นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในกามสุคติภูมิอีกนะครับด
ดังนั้นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีที่ได้ฌานแล้วไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าได้ชื่อว่าเป็นฌานอนาคามีด้วยนะครับฌานอนาคามีด้วยคือไม่ได้เป็นพระอนาคามีนะครับแต่ว่าเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในกามภูมิเหมือนพระอนาคามีนั่นแหละนะครับเพราะว่าท่านหมดเวลาไปเป็นพรหมเนี่ยไอ้เรื่องทำกามราคะท่านก็วางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตอนไปเป็นอำนาจฌานก็ข่มกามราคะให้สงบอีก2ต่อดังนั้นท่านก็เลยไม่มีความยินดีที่จะกลับมากามภูมิอีกนะครับแล้วท่านก็มีแสดงนะว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีไปเกิดเป็นพรหมแล้วท่านจะเจริญวิปัสสนาต่อบรรลุเป็นอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์และก็ปรินิพพานอยู่ในพรหมภูมินั่นแหละครับส่วนปุถุชนหรือพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่ได้สมาบัติ8หรือ9นะครับสมาบัติ8กับ9นี่เข้าใจแล้วนะว่ามันต่างกันยังไง มีใครทราบไหมสมาบัติ8กับ9ต่างกันยังไงมีใครยังไม่เข้าใจนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยว8เดี๋ยว9ยังไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะ สมาบัติ8เนี่ยท่านนับรูปฌาน4อรูปฌาน4นะครับก็เกิดกับพวกติกขะบุคคลผู้มีปัญญามากรู้เร็วดังนั้นเนี่ยรูปฌานของติขบุคคลจะมีแค่4ฌานแค่นั้นเองนะครับเข้ารวมกับอรูปอีก4ก็กลายเป็นสมาบัติ8นะครับส่วน สมาบัติ9เกิดกับมัณฑบุคคลผู้มีกำลังปัญญาไม่เข้มแข็งไม่แก่กล้าเหมือนพวกติขบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยพวกมัณฑบุคคลเนี่ยเวลาได้ฌานนะครับเขาจะพัฒนาขึ้นไปทีละฌานนะครับก็คือต้องทำถึง5รูปฌานมี5ฌานทวนอีกทีนะพวกติขาบุคคลเนี่ยเวลาได้ปฐมฌานนะครับปฐมฌานท่านจะมีองค์ฌาน5ดูวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคะนะครับพอท่านได้ฌาน2เนี่ยท่านจะละวิตกวิจารพร้อมกันเลยนะครับท่านจะละวิตก2องค์ฌานเลยนะครับพอท่านจะขึ้นฌาน3ท่านก็ละปิตินะครับพอท่านขึ้นฌาน4ท่านก็ละสุขหรืออุเบกขาเอกคตาอันนี้ก็คือพวกกลุ่มของติกะบุคคลรู้เร็วนะครับก็เลยมีแค่4ฌานส่วนมัณฑบุคคลผู้รู้ช้านะครับอันนี้เคยอธิบายนะปรากฏตอนที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดานี่แหละพระองค์ก็แสดงเรื่องของฌาน4นี่แหละนะครับว่าเมื่อได้ฌาน2จะละวิตกวิจารพร้อมกันปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งเป็นมัณฑบุคคลนี่แหละ บอกว่าหม่อมฉันเนี่ยได้ปฐมฌานองค์ฌานที่พระองค์ตรัสไว้แล้วต่อมาเจริญสมถะต่อปรากฏว่าเหลือองค์ฌาน4คือละวิตกได้อย่างเดียวละวิจารยังไม่ได้นะคะแล้วอย่างนี้หม่อมฉันจะจัดอยู่ในฌานไหนพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่า เธอเป็นมัณฑบุคคลผู้รู้ช้าดังนั้นเมื่อเธอละวิตกได้เธอก็อยู่ในฌาน2ทุติยฌานต่อเมื่อเธอละวิจารได้เธอก็ขึ้นสู่ฌาน3เป็นตติยฌานนะถ้าละปิดก็ขึ้นสู่ฌาน4เป็นจตุตถฌานแล้วก็ละสุขเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกคตาก็พัฒนาขึ้นเป็นฌาน5ก็เป็นปัญจมฌานดังนั้นสรุปว่าฌาน4ผู้รู้เร็วฌาน5ผู้นะครับดังนั้นรู้เร็วรูปฌาน4อรูป4ก็เป็นสมาบัติ8พวกรู้ช้ารูปฌาน5อรูปฌาน4ก็เป็นสมาบัติ9นะครับท่านก็เอาพวกรู้เร็วรู้ช้ามารวมกันนี่แหละก็เลยบอกว่ามนุษย์หรือเทวดาที่ได้สมาบัติ8คือพวกติขะบุคคลหรือได้สมาบัติ9คือพวกมัณฑบุคคลถ้ามีเจโตปนิธิในพรหมภูมิภูมิใดที่นอกจากอสัญญาสัตตาและสุทธาวาสแล้วเมื่อตายลงจะไปเกิดในภูมิที่ตนปรารถนานั้นได้คืออะไรได้ถึงอรูปฌานแล้วล่ะนะครับสรุปก็คือทั้งสองบุคคลนี้ได้ถึงเนวสัญญาแล้วนะครับเพราะว่าได้อรูปฌาน4ด้วยดังนั้นจะไ
ถึงอรูปฌานแต่ถ้าเขาปรารถนาตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่าที่ตนได้ฌานนั้นก็สามารถไปเกิดในภูมินั้นๆตามที่เราตั้งความปรารถนานะครับหรือว่าเทวดาหรือมนุษย์ที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีได้สมาบัติ8หรือ9ก็มีนะครับถ้าท่านมีเจโตมนิธิในพรหมภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งที่นอกจากอสัญญาสัตตาภูมิแล้วเมื่อตายลงย่อมไปเกิดในภูมิที่ตนปรารถนาได้เช่นเดียวกันนะครับดังเช่นพระอนาคามีนั้นถ้าปรารถนาไปเกิดในปฐมฌานภูมิหรือสุทธวาสหรืออรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งดังนี้ก็ย่อมไปเกิดตามภูมิที่ตนปรารถนาเนื่องจากเขาได้ถึงเนวะเนี่ยซึ่งเนวะสัญญานี้เป็นฌานที่สูงสุดแล้วนะครับสูงสุดแล้วฉะนั้นเขาก็สามารถจะไปเกิดเนวะตามกำลังฌานที่ตนเองได้ก็ได้หรือเขาต้องการเกิดภูมิที่ต่ำกว่าก็ทำได้นะครับก็ทำได้ที่เรียกว่าตั้งเจโตปนิธิ เหมือนกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับฌานนะเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านทำมหากุศลไม่มากมายเลยนะครับในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารสามารถไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นปรนิมิตวสวัตติได้สบายๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่า เมื่อจุติแล้วท่านไปเกิดปฐมฌานแค่ชั้นจาตุมหาราชิกานะครับไปเกิดชั้นจาตุมหาราชิกาไปเป็นสหายกับท้าวเวสสุวรรณนะครับเพราะว่าท่านน่ะทำสัญญาไว้กับท้าวเวสสุวรรณก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าไม่ว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ไปทำกุศลสร้างบารมีไปถึงไหนเนี่ยเมื่อตายแล้วขอให้กลับมาเป็นสหายกันอีกนะครับท่านก็รับปากกันนะครับดังนั้นเมื่อท่านทำกุศลไม่มากมายแต่ท่านปรารถนานั่งเจโตปนิธิว่าขอเกิดแค่จตุมหาราชิกานะครับก็ทำอำนาจตั้งความปรารถนาไว้นั่นแหละนะครับดังนั้นสรุปว่าถ้าเราทำกุศลสูงเราทำกุศลสูงเราเลือกภูมิที่ต่ำกว่ากุศลของตนได้นะครับเลือกต่ำกว่าได้แต่ถ้าทำกุศลต่ำจะเลือกภูมิที่สูงกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ส่วนการส่งผลของทุติยฌานกับตติยฌานนะครับก็คือฌาน2ฌาน3นั่นแหละ ภูมิอันเป็นที่ให้ผลเกิดขึ้นของทุติยฌานกุศลกับตติยฌานกุศลนะครับไปเกิดภูมิเดียวกันนะครับเนื่องจากเขาเอาฌาน2ไปแยกเป็น2ฌานนะครับในพวกกลุ่มของมัณฑบุคคลเนี่ยดังนั้น เมื่อมัณฑบุคคลได้ฌาน2หรือฌาน3ตายแล้วไปเกิดที่เดียวกันก็คือทุติยฌานภูมิด้วยกันนะครับด้วยกันนะครับต่างกันตรงการละองค์ฌานนั่นแหละทุติยฌานละวิตกนะครับตติยฌานละวิจารเพิ่มท่านบอกความแตกต่างกันเหล่านี้นะครับต่างกันที่ตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ต่างกันด้วยคุณสมบัตินะครับก็คือถ้ามันทะบุคคลนะการเกิดขึ้นของฌานและการละองค์ฌานก็แบ่งออกเป็น2ฌานนั่นแหละนะครับแต่ถ้าติขบุคคลนะครับเข้าละองค์ฌานทีละ2เลยก็ไม่มีการแยกนะครับดังนั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในทุติยฌานภูมินะครับก็สรุปว่า ทั้งได้ฌาน2และฌาน3ต่างก็ละวิตกได้ด้วยกันแต่ก็ยังละปีติไม่ได้ด้วยกันนะครับก็เลยไปเกิดอยู่ที่เดียวกันนั่นเองนะครับก็จบเรื่องของพบเรื่องของพวกภูมิพวกกรรมทั้งหลายนะครับกรรมทั้งหลายที่ทำให้ไปเกิดในภูมิต่างๆนะครับท่านบอกว่าดังที่กล่าวมาแล้วนะครับมหคตะกุศลกรรม9ย่อมให้ผลเกิดขึ้นเหมือนกับกุศลของตนนั่นแหละนะครับให้เหมือนกับกุศลของตนนั่นแหละตามภูมิที่กำหนดไว้ในปฏิสนธิกาลและประวัติกาลก็สรุปอีกทีนะว่าปฐมฌานกุศลใครได้ปฐมฌานกุศลย่อมได้รับผลปฐมฌานวิบากไปเกิดในปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานกุศล
ย่อมให้ผลเป็นทุติยฌานวิบากไปเกิดในทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นตติยฌานวิบากไปเกิดในทุติยฌานภูมิ3เกิดที่เดียวกันนะครับจตุตถฌานกุศลให้ผลเป็นจตุตถฌานวิบากไปเกิดขึ้นในตติยฌานภูมิ3นะครับแล้วก็ปัญจมฌานกุศลย่อมให้ผลเป็นปัญจมฌานวิบากแล้วก็ไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ7นะครับ7นะครับดังนั้นภูมิที่เกิดในลบก็จะตัดอสันออกที่ไม่มีปฏิสนธิอันหนึ่งนะแล้วพวกที่มีวิบากก็ไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ6คือเวหัพพลากับ สุทธวาส5นะครับส่วนพวกอรูปไปเกิดตามอำนาจฌานนั่นแหละนะครับถ้าได้อากาสานัญจายตนะกุศลย่อมให้ผลเกิดด้วยอากาสานัญจายตนะฌานวิบากไปเกิดอยู่ในอากาสานัญจายตนะภูมิ วิญญาณัญจายตนะกุศลย่อมให้ผลเป็นวิญญาณัญจายตนะวิบากไปเกิดในวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะกุศลย่อมให้ผลเป็นอากินจัญญายตนะวิบากไปเกิดในอากินจัญญายตนะภูมิและก็สุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลย่อมให้ผลเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะครับก็จบหมวดของกรรมจตุกะนะครับ อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นการเวียนตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่หมดกิเลสนะครับของพวกเรามีแค่กามภูมินะครับกามภูมิเป็นส่วนมากเลยมีใครจะถามเรื่องการเกิดของอกุศลกามาวจรกุศลและมหากตากุศลไหมครับเชิญนะครับจบเรื่องพระจตุกะแล้วเราจะขึ้นหมวดของมรณุปปติจตุกะแล้วนะครับหมวดสุดท้ายเกี่ยวกับการตายของสัตว์นะฮะเกี่ยวกับการตายของสัตว์มีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีไปต่อเลยนะคนติมาปิดไมค์ด่วนเลยปิดช้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงได้มั้ยเดี๋ยว20บาทคุณรัตนาทรงจตุตฌานนะคะได้กุศลได้เป็นจตุตฌานวิบากตั้งแต่จตุตฌานภูมิ6นะคะไม่ใช่จตุตฌานกุศลไปเกิดด้วยจตุตถฌานวิบากแต่ไปเกิดในตติยฌานภูมิเพราะว่าการแสดงตรงนี้ท่านแสดงเฉพาะมัณฑบุคคลเฉพาะมัณฑบุคคลพวกรู้ช้าดังนั้นได้ฌาน4ไปเกิดภูมิของฌาน3นะครับก็คือจตุตถฌานภูมิ3เดี๋ยวก็ถ้าเดี๋ยวจตุตถฌานได้ฌาน4ไปเกิดภูมิของฌาน3ค่ะก็คือไปเกิดจตุตถฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3ไอ้ตติยฌานภูมิ3โอเคครับได้ปัญจมฌานกุศลก็ไปเกิดด้วยปัญจมฌานวิบากไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ6ภูมิ6ก็เวหัพพลากับสุทธวาส5ส่วนอสันเวหัพพลากับสุทธวาส5อสันไม่มีปฏิสนธิวิบากก็เลยไม่เอามานับนะครับแล้วอะไรที่เกิดในจตุตถฌานภูมิ7คะอ๋อก็คืออย่างนี้ท่านนับถ้าเอาเฉพาะปัญจมฌานกุศลน่ะเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ7ถ้าเอากุศลไปเกิดนะว่าใครได้ฌาน5รูปฌาน5ที่เป็นกุศลน่ะไปเกิดในจตุตถฌานภูมิ7ได้ก็รวมอสันด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่า ไปเกิดด้วยฌานวิบากเนี่ยนับแค่6นับแค่6นะครับเพราะว่าอสันไม่มีปฏิสนธิจิตนะครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมงงๆอยู่ค่ะแล้วความระหว่างที่ไปเกิดจตุตถฌานภูมิ6กับภูมิ7นี่มันแยกกันตรงไหนอะคะคืออย่างนี้บอกว่า
ถ้าได้ฌาน5ไปเกิดได้7ภูมิไม่นับปฏิสนธิจิตนะนะครับได้ฌาน5ไปเกิดได้ทั้ง7ภูมิไอ้ภูมิที่มีปฏิสนธิน่ะมี6ภูมิมีปฏิสนธิจิต6ภูมิส่วนอสัญแม้ไปเกิดด้วยอำนาจของฌาน5แต่ไม่มีปฏิสนธิจิตครับก็จะบอกว่าพวกที่มีปฏิสนธิปัญจมฌานวิบากไปเกิดเนี่ยได้แค่6ภูมิส่วนอสัญมีแต่รูปปฏิสนธินะครับก็เกิดด้วยอำนาจของปัญจมฌานเหมือนกันสรุปถ้ามีวิบากนำเกิดก็ได้6ภูมินะครับถ้าไม่มีวิบากแต่มีรูปไปเกิดก็เป็น7นะนับรูปด้วยก็เป็นนับอสัญด้วยก็เป็น7ก็เท่ากับจตุตฌานภูมิ7นี่เฉพาะอสัญเหรอคะก็เขานับบวกอสัญด้วยไงนะครับบวกอสัญด้วยไงทีนี้สมมุติว่าคนได้ฌาน5เนี่ยนะครับคนได้ฌาน5เนี่ยไปเกิดที่ไหนได้บ้างเขาบอกว่าคนได้ฌาน5เนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยสามารถไปเกิดได้7ภูมิก็คือเวหัพพลาก็ได้อสัญก็ได้ถ้าเวหัพพลามีปฏิสนธิจิตถ้าอสัญไม่มีปฏิสนธิจิตแล้วก็สุทธวาส5ก็มีปฏิสนธิจิตนะครับก็สรุปว่าคนได้ฌาน5ไปเกิดด้วยปฏิสนธิจิตน่ะ15ไปเกิดด้วยปฏิสนธิจิตน่ะให้แค่6ภูมินะครับแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพูดถึงเรื่องปฏิสนธิจิตก็ได้7ก็มีอสัญด้วยนะก็มี6ภูมิที่มีปฏิสนธิจิตกับอีก1ภูมิไม่มีปฏิสนธิจิตก็คือพวกอสัญก็เกิดด้วยกำลังของรูปฌาน5เหมือนกันนะครับโอเคเนาะงงๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใครที่จะไม่มีถ้าสมมติว่า ไม่มีปฏิสนธิจิตจริงๆก็มีแค่อสัญใช่ครับใช่ครับก็เท่ากับว่าภูมิ7นี่มีเฉพาะอสัญเพราะว่าอย่างอย่างคือ7บวกอสัญด้วยถ้า6ไม่บวกอสัญนะฮะค่ะก็เท่ากับว่า7จริงๆก็คืออสัญบวกอสัญด้วยเพราะว่าไม่มีปฏิสนธิอ๋อค่ะก็คือปัญจมฌานวิบากเกิดได้6ภูมินะครับแต่ไอ้อีกภูมินึงไม่มีปฏิสนธิวิบากมีแต่รูปปฏิสนธิก็เลยบวกอีก1ก็เป็น7นะครับโอเคค่ะสาธุค่ะสาธุครับใช่แล้วค่ะอ่ะต่อไปหมวดสุดท้ายเราไม่ชอบแต่ชอบไม่ชอบก็ต้องเจอนะครับหมวดสุดท้ายชื่อมรณุปปะมรณุปปติจตุกะนะครับมรณุปปติจตุกะเมื่อแยกศัพท์จะได้3คำ3มีคำว่ามรณะคำหนึ่งบวกกับอุปัตติคำหนึ่งบวกกับจตุกะอีกคำหนึ่งนะครับมรณะแปลว่าความตายอุปัตติแปลว่าการเกิดขึ้นจตุกะแปลว่ามีสี่อย่างนะครับเมื่อรวมความแล้วมรณุปปัตติจตุกะแปลว่าความเกิดขึ้นการเกิดขึ้นแห่งความตายมีสี่ประการนะการเกิดขึ้นแห่งความตายมีสี่ประการหรือหมายความว่าเหตุที่ทำให้ความตายปรากฏขึ้นมี4ประการนะครับก็มีการแสดงไว้ว่าการเกิดขึ้นแห่งความตายชื่อว่ามรณุปปัตตินะครับการรวม การรวมของ4อย่างชื่อว่าจตุกะนะครับดังนั้นคำว่ามรณะแปลว่าความตายหรือจุติหรือความดับนะครับก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับมรณะก็ได้นะครับเรียกว่าความตายแปลว่าความตายแปลว่าจุติแปลว่าความดับแห่งรูปนามขันธ์5ในภพนั้นๆก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าการตายเนี่ยอาจจำแนกได้เป็น3ประเภทอีกนะครับแยกเป็น3ประเภทว่าตายมีตาย3แบบแบบที่1เค้าเรียกคณิกะมรณะคณิกะมรณะเนี่ยเป็นการดับของรูปนามนะครับตามสภาวะแห่งอุปาทขณะถีติขณะและพังคขณะ ดังนั้นเมื่อจิตหนึ่งดวงเกิดขึ้นตั้งไปเขาเรียกว่าจิตเนี่ยตายไปชั่วขณะสั้นๆขณะหนึ่งก็คือ1ขณะจิตนะครับและจิตดวงที่2เกิดต่อเกิดสองตายอีกแล้วนะครับก็คือตายชั่วอีก1ขณะนะครับดังนั้นเนี่ย
คณิกะมรณะก็คือการเกิดดับชั่วขณะของรูปนามนั่นแหละนะครับหรือรูปหนึ่งกลาบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนะฮะตรงทองคะนั่นแหละการดับของนามหรือรูปเรียกว่าคณิกะมรณะซึ่งการดับแบบนี้เราตามไม่ทันนะครับเราไม่สามารถจะไปตามรู้ทันได้คนที่ตามเห็นคณิกะมรณะคือคนที่ปฏิบัติวิปัสสนานะครับจนวิปัสสนาพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยนะครับถึงจะเห็นความดับนะครับตั้งแต่รู้สึกจะต้องอุทยพยญาณขึ้นไปนั่นแหละถึงจะเห็นไอ้ตัวคณิกะมรณะได้พวกเราไม่เห็นนะครับ ประเภทที่สองสมมติมรณะนะครับสมมติมรณะหมายถึงความตายของคนของสัตว์อันเป็นไปตามโวหารสมมุติของชาวโลกที่ใช้กันเช่นคนตายสุนัขตายแมวตายเหล่านี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าตายโดยสมมุติทำไมเรียกว่าตายโดยสมมุติเพราะยังไม่ตายจริงนะครับตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดการตายอย่างที่3เรียกว่าสมุจเฉทกะมรณะนะครับเป็นการปรินิพพานของพระอรหันต์เขาเรียกว่าตายแบบเด็ดขาดนะครับเรียกว่าตายแบบเด็ดขาดก็คือตายแล้วไม่เกิดนะครับดังนั้นสรุปความหมายของคำว่ามรณะมี3อย่างคณิกะมรณะความเกิดดับชั่วขณะของรูปและนามนะครับซึ่งเราตามไม่เห็นต้องอาศัยอุทยพยญาณจึงจะเห็นได้สมมติมรณะเราเห็นทั่วๆไปนี่แหละนะครับเช่นวันนี้คนตายเพราะโรคโควิด15คนเงี้ยอันนี้ก็สมมติว่ามีคนตายนะครับส่วนประเภทที่3สมุจเฉทกะมรณะเป็นการตายของพระอรหันต์นะครับหรือเรียกว่าปรินิพพานของพระอรหันต์เรียกว่าตายเด็ดขาดก็คือตายแล้วไม่เกิดอีกต่อไปนะครับซึ่งไอ้ตัวสมุจเฉทกะมรณะเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นในมรณุปัตติจตุกะนี้ท่านมุ่งเรียนเรื่องประเภทที่2และ3นะครับก็คือตายโดยสมมุติและตายโดยเด็ดขาดนะครับสมุจเฉสมมุติมรณะกับสมุจเฉทกะมรณะ2 อย่างแค่นั้นเองส่วนคณิกะมรณะไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องความตายของสัตว์นะครับก็ไม่เอามาแสดงทีนี้การแสดงความตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมี4ประการนะครับการความตายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุ4ประการนะครับไปตามในแห่งพระอภิธรรมมัทธสังคหะพระบาลีนะครับท่านก็บอกว่าชื่อว่ามรณุปัตติคือเหตุที่ทำให้ความตายปรากฏขึ้นนั้นมี4อย่างนะครับมี4อย่าง1อายุคยะมรณะนะครับอายุคยะมรณะแปลว่าตายเพราะสิ้นอายุไขนะครับสิ้นอายุไข2กรรมคยะมรณะแปลว่าตายเพราะสิ้นกรรมนะครับประการที่3เรียกว่าอุพยัคคยมรณะอุพยัคคยมรณะหมายถึงการตายเพราะทั้งสิ้นอายุและสิ้นกรรมพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ประเภทที่4อุปัจเฉทกะมรณะได้แก่ความตายเพราะมีกรรมเข้าไปตัดรอนนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าความตายมี4อย่าง1ตายเพราะสิ้นอายุไข2ตายเพราะสิ้นกรรม3ตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมพร้อมกันแล้วก็4นะครับตายเพราะมีอกุศลกรรมมาตัดรอนชีวิตนะครับดังนั้นเราก็มาดูแต่ละประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยอายุคยะมรณะการตายนะครับการมรณะตายเพราะสิ้นอายุไขนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าความสิ้นไปแห่งอายุไขชื่อว่าอายุคยะความตายเพราะสิ้นอายุไขชื่อว่าอายุคยะมรณะนะอายุคยะมรณะอายุไขเนี่ยคืออะไรท่านบอกว่าอายุไขนะคำว่าอายุเมื่อว่าโดยสภาวะธรรมองค์ธรรมได้แก่ชีวิตรูปนะครับชีวิตรูปในที่นี้ท่านมุ่งเอาอายุไขการกำหนดขอบเขตแห่งการตั้งอยู่ได้ของชีวิตรูปนั่นแหละนะครับเมื่อว่าโดยบุคลาธิฐานการตายเพราะสิ้นอายุไขหมายถึงแก่ตายนะครับแก่ตาย
ะครับก็คือตายด้วยความชราหรือโรคชรานะครับในสมัยพุทธกาลมนุษย์อายุไข100ปีโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยดังนั้นพระเจ้าตรัสไว้ว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะครับโลกจะเข้าสู่ยุคเสื่อมศีลธรรมเมื่อโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมศีลธรรมโลกมนุษย์นี่แหละนะครับอายุไขของมนุษย์ก็จะลดน้อยลงเป็นอัตราส่วน100ปีต่อ1ปีนะครับก็คือทุก100ปีอายุไขของมนุษย์จะลดลงไป1ปีนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะผ่านจากยุคพุทธกาล 2,500 กว่าปีแล้วอายุไขของมนุษย์ก็หายไป25ปีกว่านะครับเฉลี่ยอายุไขปัจจุบันเราประมาณ74ปีครึ่งแค่นั้นเองนะไม่ใช่75ปีนะครับเพราะนี่ผ่านไป 2,560 กว่านะฮะ60กว่าปีแล้วพฤหัสบดีวันไหนก็ได้นะครับก็เหลือ74ปีครึ่งนะครับก็เป็นอายุไขของเราสำหรับอายุไขของพรหมและเทวดาต่างก็มีขอบเขตแห่งอายุของภูมิของตนตามที่ตนเกิดนั่นแหละที่ไม่เท่ากันแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะมาสนใจเรื่องอายุของพวกเรานี่แหละนะครับอายุของมนุษย์ในชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปคือพวกเรานี่แหละกำหนดอายุไขไม่แน่นอนนะครับบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงนะครับก็แล้วแต่คุณธรรมของมนุษย์นะครับแล้วแต่คุณธรรมของมนุษย์นะครับถ้ายุคใดมนุษย์จะทำเสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆอายุไขก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มนุษย์มีคุณธรรมนะครับมีศีลธรรมดีขึ้นดีขึ้นอายุไขก็จะค่อยๆยืนมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าเมื่อเวลาอายุไขของมนุษย์สูงขึ้นสามารถสูงขึ้นไปถึง1อสงไขยปีนะครับสูงได้ถึง1อสงไขยปี1อสงไขยนับยังไงท่านบอกว่าเขียนเลข1เติม0 100นะครับอายุยาวกว่าเทวดาอีกนะเขียนเลข1เติม0 140ตัวเรียกว่า1อสงไขยนะครับหน่วยเป็นปีก็คือ อายุไขยเท่ากับมนุษย์ยุคต้นกลับเลยนะครับแล้วก็จากช่วงต่ำสุดนะครับมนุษย์ต่ำสุดอายุไขจะลดต่ำลงไปถึง10ปีนะครับ10ปีดังนั้นปัจจุบันมนุษย์อายุไขประมาณ74ปีครึ่งนะครับไม่ค่อยถึง75ปีก็แสดงว่าขณะนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกมนุษย์เรานี้ยังมีอำนาจของกรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ก็จริงนะครับแต่เมื่อครบอายุไขแล้วนะครับถึงแก่ความตายเป็นส่วนมากตามอายุไขนี่แหละคนที่จะอยู่เกินกว่าไว้ก็มีอยู่บ้างไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องอาศัยอดีตกรรมนะครับอดีตกรรมถ้ามีการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไว้นะครับก็จะทำให้อายุอาจจะสั้นกว่าแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์นะครับอายุก็จะสามารถอยู่ได้เกินนะครับยิ่งคนที่ให้ชีวิตสัตว์นะครับสัตว์จะตายก็ไปช่วยชีวิตเขานะครับเช่นอะไรอ่ะ บางคนเห็นสุนัขกำลังจะข้ามถนนนี่แหละนะครับไปเก๊กๆกลางๆอยู่เลนกลางเลยอ่ะนะครับจะข้ามต่อก็กลัวรถมาวิ่งมาเร็วนะครับบางคนเนี่ย มีน้ำใจกลัวสุนัขจะถูกชนตายนะครับแกก็ชะลอรถแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินกระพริบกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็ลงจากรถนะครับโบกรถหลังให้ช่วยจอดก่อนนะครับแล้วก็ช่วยพาน้องหมาเนี่ยข้ามถนนไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกรถชนตายเป็นต้นนะครับ หรือบางคนเห็นสัตว์ตกน้ำเห็นแมวตกน้ำเนี่ยนะสงสารแมวว่ายน้ำไม่เป็น สงสารก็ไปช่วยจับขึ้นมานะครับไปช้อนขึ้นมาจากน้ำให้แมวรอดตายนะครับไปตลาดเห็นปลากำลังจะถูกฆ่าอ่ะวันนี้วันพระให้ชีวิตสัตว์หน่อยนะก็ไปซื้อปลาสักหลายกิโลนะฮะกิโล2กิโลนี่แหละนะครับแล้วก็
เอาไปปล่อยในแหล่งน้ำที่สะอาดให้เขาดำรงชีวิตได้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ให้ชีวิตสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะทำให้สามารถจะมีชีวิตยืนยาวกว่าอายุไขได้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าก็ต้องอาศัยปัจจุบันกรรมที่เป็นกรรมฝ่ายดีมีการทำบุญให้ทานให้ชีวิตทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาทำให้จิตใจผ่องแผ้วจากกิเลสนะครับตลอดจนมีการรักษาสุขภาพพลานามัยไว้เป็นอย่างดีเหตุเหล่านี้แหละจะช่วยอุปถัมภ์ให้มนุษย์มีอายุอยู่ได้นานเกินอายุไขได้บ้างดังในปัจจุบันนี้นะฮะคนที่อายุไขมากกว่า75ปีเราก็เห็นได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์ลพินเนี่ย86แล้วนะครับ86แล้วก็แปลว่าท่านอยู่เกินอายุไขตอนนี้อยู่ด้วยอำนาจบุญที่ท่านทำไว้นี่แหละนะครับรักษาให้ท่านอยู่ในสมัยพุทธกาลมนุษย์อายุไขเฉลี่ย100ปีพระอานนท์นะครับพระมหากัสสปะนางวิสาขาเหล่านี้นะครับอายุอยู่ถึง120ปีทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ถึง120ปีทั้งนั้นเลย ในพุทธกาลคนที่อายุมากที่สุดกี่ปีนะครับคนที่อายุมากที่สุดกี่ปีแล้วท่านผู้นั้นชื่อว่าอะไรคุณกนกรัตน์รู้ไหมเปิดไมค์คุณกนกรัตน์รู้ไหมพุทธกาลอายุไขยาวที่สุดอายุยืนยาวที่สุดไม่ใช่อายุไขกี่ปีพระกัสสปะพระมหากัสสปะยังครับมียาวกว่านั้นอีกพระอุปโคตรใครครับท่านอนันต์พระอุปโคตรหืมใครนะอุปโคตรอุปโคตรนั่นหลังพุทธกาลนะครับหลังพุทธกาลไม่นับนับเฉพาะยุคพุทธกาลใครอายุพระภกุลาครับที่สุดคุณที่มาใครนะพระภกุลาอายุเท่าไหร่ครับ160 160ปีถูกต้องครับพระภากุละอายุเย็นถึง160ปีนะครับเพราะว่าท่านน่ะทำกุศลไว้ในอดีตเยอะนะครับแล้วก็160ปีของท่านน่ะท่านไม่เคยป่วยไม่เคยไข้ไม่เคยกินยาไม่เคยปวดหัวตัวร้อนเลยนะครับสุขภาพดีมากบุพกรรมอะไรทำให้ท่านสุขภาพดีไม่เคยป่วยและมีใครทราบไหมคุณรัตนาทราบไหมบุพกรรมของพระภากุละถวายยาค่ะอาจารย์ไม่ออกกันอ้าวคุณมาลิหอมท่านถวายท่านถวายนั่นหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเรียกก่อนอ้าวคุณมาลิหอมท่านทำกรรมอะไรไว้ถวายเภสัชอะค่ะถวายยาอยู่ประจำให้ใครถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยอาพาธนะคะพระภิกษุสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าด้วยนะครับเนี่ยดังนั้น อานิสงส์แห่งการถวายเภสัชรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้พระภิกษุสงฆ์และพระพุทธเจ้าในอดีตทำให้ท่านน่ะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยไข้เลยนะครับดังนั้น พวกเราก็เอาอย่างได้นะเราอย่างได้นะครับทำยังไงดีอ่ะนะฮะแนะนำนะโรงพยาบาลสงฆ์นะครับภิกษุอาพาธก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับเราก็รู้ว่าโรงพยาบาลสงฆ์ก็ต้องจ่ายค่าอยู่ค่ายาค่าอาหารต่างๆนะฮะค่าแพทย์ที่มารักษาเหล่านี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเราก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับบริจาคขอให้ปัจจัยของข้าพเจ้านี้ได้มีส่วนในการรักษาพระภิกษุอาพาธให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววันขอให้ท่านได้เป็นกำลังในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับกำลังสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้ไว้บ่อยๆนะครับอนาคตนะครับโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะลดลงนะครับมีตัวอย่างให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ
อ่ะโอเคเนาะ อันนี้ประเภทที่หนึ่งนะเรียกว่าอายุขยะมรณะตายเพราะหมดอายุไขก็คือชีวิตรูปเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าสามารถจะรักษากรรมชรูปหรือหัตถยะวัตถุของเราได้กี่ปีนะครับก็คือประมาณ75ปีนี่แหละปัจจุบันนี้ประเภทที่สองเรียกว่ากรรมขยะมรณะนะกรรมขยับมรณะเป็นการตายเพราะสิ้นกรรมนะครับสิ้นกรรมนะครับดังนั้นท่านบอกว่าความสิ้นสุดแห่งกรรมชื่อว่ากรรมขยะการตายเพราะความสิ้นสุดแห่งกรรมชื่อว่ากรรมขยะมรณะนะครับดังนั้นกรรมนี้นะครับกรรมที่เป็นผู้กำหนดความตายนี้ท่านมุ่งเอาชนกกรรมและอุปธรรมภกกรรมนะครับชนกกรรมก็คือกรรมที่ทำหน้าที่ส่งผลให้ปฏิสนธิปรากฏขึ้นในภพนั้นๆ นะครับแล้วก็อุปถัมภกกรรมก็คือกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนให้รูปนามที่เกิดจากชนกกรรมนั่นแหละตั้งอยู่ในภพนั้นๆได้นะครับดังนั้นการสิ้นสุดด้วยอำนาจแห่งกรรมทั้งสองอย่างนี้แหละนะครับก็คือทั้งชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมนี่แหละชื่อว่ากรรมขยะมรณะดังนั้นผู้ที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยอำนาจแห่งกรรมทั้งสองนี้นะครับบางครั้งตั้งอยู่ได้เพียง1เดือนก็มี1เดือนก็คือนะครับบางคนตายตั้งอยู่ในท้องก็มีนะครับบางคนคลอดออกมาได้ไม่นานก็ตายก็มีบางคนตายอายุ1ปี5ปี10ปีเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คงตั้งอยู่ได้ไม่ครบกำหนดแห่งอายุไขของบุคคลนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นเหตุให้ต้องตายตายโดยเร็วกว่าอายุไขย่อมแสดงว่าเป็นการตายด้วยความสิ้นสุดแห่งอำนาจของกรรมก็เลยเรียกว่ากรรมขยะมรณะดังนั้นการตายเพราะสิ้นอำนาจของกรรมเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าปุญญขยะมรณะนะครับก็คือตายเพราะสิ้นบุญหรือหมดบุญนะครับเช่นบางคนตายเร็วบอกโอ้คนนี้หมดบุญเร็วจังนะครับหมดบุญเร็วกว่าอายุไขนะครับซึ่งใช้เรียกความตายของเทวดาและพรหมนะครับหมดบุญสามารถเรียกใช้เรียกความตายของเทวดาและพรหมได้ด้วยฉะนั้นปุญญขยะมรณะก็หมายถึงกรรมขยะมรณะนั่นแหละนะครับเหมือนถึงกรรมขยะมรณะนั่นแหละตัวเดียวกัน ส่วนประการที่3อุปยักขยะมรณะนะครับท่านบอกว่าอุปยักขยะมรณะก็คือการตายเพราะสิ้นอายุและก็สิ้นกรรมนะครับสิ้นอายุและสิ้นกรรมพร้อมกันนะครับดังนั้นความสิ้นสุดแห่งอายุและกรรมทั้งสองชื่อว่าอุปยักนะครับอุปยักขยะมรณะอุปยักแปลว่าทั้งสองส่วนนะครับคำว่าอุปยักดังนั้นการตายเพราะความสิ้นสุดแห่งอายุและกรรมทั้งสองก็เลยชื่อว่าอุปยักขยะมรณะดังนั้นความตายเพราะเหตุทั้งสองเนี่ยหมายความว่าผู้ที่ตายนั้นนะครับมีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่งครบอายุไขและอำนาจของกุศลกรรมที่คอยอุปถัมภ์นั่นแหละนะครับอำนาจของกุศลและอกุศลชนกกรรมนั่นแหละก็พอดีหมดลงพร้อมกับความสิ้นแห่งอายุไขนั่นแหละนะครับเช่นมนุษย์ที่เกิดมาในสมัยนี้นะครับมีกำหนดอายุไข75ปีเฉลี่ยนะฮะเป็นอายุไขและอำนาจแห่งกุศลกรรมที่บุคคลนั้นทำไว้ก็มีอำนาจอยู่ได้75ปีเท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นมีอายุถึงประมาณ75ปีแล้วก็ตายลงก็กล่าวได้ว่าความตายของผู้นั้นน่ะนะครับเป็นอุปยักขยะมรณะหรือสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขนะครับสุนัขอายุเฉลี่ยแล้วแต่สายพันธุ์นะเขาบอกเฉลี่ยประมาณ10ถึง12ปีเป็นอายุไขนะครับแล้วก็สุนัขนั้นก็มีอำนาจของอกุศลชนกกรรมเนี่ยนะครับทำให้ตั้งอยู่ได้อายุ10ถึง12ปีเช่นกันดังนั้นถ้าสุนัขตายโดยถึงอายุประมาณ10ถึง12ปีการตายนั้นเรียกว่าการตายเป็นอุปยักขยะมรณะด้วยอันหนึ่งท่านบอกการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็กล่าวได้ว่าเป็นอุพยัคคยมรณะนะครับก็คือไม่มีใครทำให้ท่านตายก่อนได้นะครับท่านจะอยู่จนสิ้นกรรมนะอยู่จนสิ้นกรรมนั่นแหละแต่ในส่วนนี้รู้สึกจะมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่นิดๆ นะขัดแย้งอยู่นิดๆ นะท่านบอกว่าการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้รู้สึกผมมีข้อโต้แย้งอยู่นิดหนึ่งโต้แย้งยังไงทราบไหมครับ พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครอยู่จนครบอายุขัยหรอกนะครับพระเจ้าทั้งหลายไม่มีท่านใดอยู่จนครบอายุขัยนะครับมีพระสูตรแสดงไว้ว่าพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจักปรินิพพานด้วยอายุเพียง4ใน5ส่วนเท่านั้นนะครับมีพระสูตรแสดงไว้ด้วยนะว่าพระเจ้าทั้งหลายจักปรินิพพานนะฮะด้วยอายุเพียง4ใน5ส่วนเท่านั้นคือ 80% ไม่อยู่จนครบอายุไขนะครับดังนั้น ตรงจุดนี้ทำให้รู้สึกว่ามีความขัดแย้งกันนิดหนึ่งเนาะนะครับเพียงแต่ว่ามีความพิเศษก็คือพระพุทธเจ้าจะต้องปรินิพพานเองไม่มีใครฆ่าให้ถึงแก่ความตายได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยในยุคท่านอายุขัยท่าน100ปีอยู่แล้วนะครับ100ปีอยู่แล้วแต่ท่านปรินิพพานเพียง80ปีนะครับก็เข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์ในพระสูตรที่แสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักอันนะด้วยอายุเพียง4ใน5ส่วนนะครับ4ใน5ส่วนตรงนี้ก็เกิดความขัดแย้งนิดหนึ่งนะไม่น่าเอามาแสดงตรงนี้เลยนะเพราะขัดแย้งกับพระสูตรอื่นอยู่ส่วนประการที่4อุปัชเชทกะมรณะนะครับท่านบอกว่าอุปัชเชทกะมรณะคือการตายโดยมีกรรมเข้าไปตัดรอนนะครับได้แก่การตายเพราะประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือยังไม่สิ้นอายุยังไม่สิ้นกรรมแต่มีกรรมบางอย่างมาตัดรอนชีวิตนะครับฉะนั้นท่านแสดงไว้ว่ากรรมอันใดย่อมเข้าไปตัดวิบากและกรรมมชรูปที่เกิดจากชนกกรรมฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอุปัชเชทกะนะครับได้แก่อกุศลกรรม12มหากุศลกรรม8แล้วก็อรหัตตมรรคกรรม1นะครับ ดังนั้นท่านบอกว่าการตายเพราะกรรมเข้าไปตัดดอนนะครับตัดดอนวิบากและกรรมชรูปก็เลยชื่อว่าอุปัชเชทกะมรณะหมายความว่าบุคคลนั้นอายุยังไม่ถึงอายุไขนะครับและอำนาจของชนกกรรมก็ยังไม่หมดนะครับก็คืออายุก็ไม่หมดบุญก็ยังไม่หมดแต่ด้วยอำนาจของอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมที่ทำแล้วอันนี้ท่านแสดงรวมนะถ้าอำนาจของอกุศลกรรมในสุคติภูมินะครับของมนุษย์นี่แหละนะครับมนุษย์นี่แหละที่เคยทำไว้ในภพก่อนหรือภพนี้เข้ามาตัดรอนให้ตายลงเสียก่อนในสมัยที่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายนี่แหละนะครับบางคนตายเพราะว่าอดอยากหิวนะหิวเช่นถ้าเกิดหมูป่าเนี่ยติดในถ้ำนานกว่านั้นอีกนะครับแล้วไม่มีใครช่วยมาพวกหมูป่าพวกนี้ต้องอดตายการอดตายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปเฉทกะมรณะนะครับแต่เผอิญ มีทีมงานเข้าไปช่วยออกมาได้ก่อนก็เลยรอดนะฮะอันนี้เป็นต้นการตายเพราะถูกไฟคลอกนะครับถูกไฟคลอกเช่น เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับมีข่าวไฟไหม้แถววัดราชสิงห์ขอนนะครับวัดราชสิงห์ขอนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมด้วยนะครับบ้านแกไฟไหม้นะครับแกอยู่ข้างล่างอ่ะนะครับแกรอดออกมาแล้วล่ะนะครับแต่แกจำนึกได้ว่าลูก2คนของแกนะอยู่ชั้นบนนะครับอยู่ชั้นบนยังไม่ได้ลงมาเลย
นะด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่แกวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปช่วยลูกสองคนนั่นแหละให้รอดปรากฏว่าขึ้นไปถึงช่วยไม่ทันนะครับถูกไฟคลอกตายทั้งหมดเลยสามแม่ลูกนะครับการตายเงี้ยเขาเรียกว่าอุปเฉทกะมรณะนะครับหรือบางคนถูกวางยาพิษนะครับถูกวางยาพิษนะครับบางคนก็ไปวางยาพิษนะครับลูกเขาเรียกลูกอกตัญญูนะครับพ่อแม่ไม่ตายสักทีนะครับก็เอายาพิษมาผสมให้ท่านกินวันละหน่อยวันละหน่อยสุขภาพท่านก็ค่อยๆทรุดลงไปจนตายนะครับท่านถูกวางยาพิษเนี่ยนะครับก็หวังมรดกนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทักษะกรรมหรือถูกศาสตราวุธนะครับถูกศาสตราวุธถูกฆาตกรรมตลอดจนประสบอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุถูกรถชนตายบ้างนะครับตกตึกบ้างอันนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนเหล่านี้ชื่อว่าอุบัติกะมรณะดังนั้นปัจจุบันเราเห็นได้ว่าโรคโควิดนี่แหละนะเป็นเหตุให้เกิดอุปเฉทกะมรณะมากมายนะครับคนตายไปตั้งกี่ล้านแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นท่านก็เห็นว่าถ้ายังไม่ครบอายุไขนะครับแล้วก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดจากอกุศลที่ทำไว้ในอดีตมาตัดดอนชีวิตนะครับการตายพวกนี้เรียกว่าอุปเฉทกะกรรมอุปเฉทกะมรณะหมดเลยนะครับแล้วก็สังเกตนะว่าคนที่ทำกุศลไว้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอุปเฉทกะมรณะมาตัดดอนชีวิตสักเท่าไหร่นอกจากว่าแม้ปัจจุบันทำกุศลดีมากๆแต่อดีตกรรมตัวนั้นอ่ะมันมีกำลังแรงมากนะครับแรงมากก็สามารถจะมาเป็นอุปเฉทกะมรณะได้เช่นกันนะครับต่อมาท่านอุปมาความตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุ4อย่างนี้แหละนะครับเหตุ4อย่างนี้แหละนะครับท่านบอกว่า เปรียบเหมือนประทีปนะประทีปคือดวงตะเกียงนี่แหละที่จุดตามไว้ที่จุดไว้ดวงประทีปนั้นย่อมดับลงได้ด้วยอาศัยเหตุ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประการแรกดวงประไส้ตะเกียงหมดประการที่2ดวงประทีปดับเพราะน้ำมันหล่อเลี้ยงไส้ตะเกียงหมดนะครับประการที่3ดวงประทีปดับเพราะไส้และน้ำมันเนี่ยหมดลงพร้อมกันนะครับแล้วก็ประการที่4ดวงประทีปดับลงเพราะถูกลมพัดนะครับหรือถูกเป่าให้ดับลงนะครับเช่นเขาจุดประทีปไว้จุดตะเกียงไว้กลางคืนเพื่อให้แสงสว่างนะครับไส้ก็ยังมีน้ำมันก็ยังมีพอตอนเช้า มันสว่างแล้วนะครับเขาก็มาเป่าดวงไฟนั่นแหละให้ดับลงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าความดับแห่งดวงประทีปดับด้วยเหตุ4ประการนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าดวงประทีปเปรียบเหมือนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะครับความดับของดวงประทีปเหมือนกับความตายของสัตว์ทั้งหลายนะครับก็คือความตายมีที่สิ้นสุดลงในภพ1นี่แหละนะครับผู้ที่สิ้นชีวิตโดยหมดอายุไขหมดอายุไขเหมือนดวงประทีปที่ดับเพราะไส้หมดนั้นจะบอกว่าไส้ตะเกียงน่ะมันยาวเท่าไหร่เปรียบเหมือนอายุไขของคนนะครับ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ไส้ดับหมดคนนั้นก็ตายนะครับก็ตายดังนั้นบางคนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไส้ตะเกียงหมดแล้วแม้น้ำมันมีอยู่นะครับดวงประทีปก็ดับอยู่ดีแหละนะครับดวงประทีปก็ดับอยู่ดีแหละส่วนผู้ที่สิ้นชีวิตนะครับถ้าบอกไว้ผู้ที่สิ้นชีวิตโดยหมดอายุไขก็เหมือนดวงประทีปดับลงเนื่องจากไส้หมดแต่น้ำมันยังมี
ผู้ที่สิ้นชีวิตโดยกรรมเหมือนดวงประทีปดับลงเพราะไส้ยังมีแต่น้ำมันหมดนะครับส่วนผู้ที่สิ้นชีวิตโดยทั้งหมดอายุและหมดกรรมก็เหมือนกับดวงประทีปที่ดับเพราะว่าไส้ตะเกียงและน้ำมันของสองอย่างเนี่ยหมดพร้อมกัน ส่วนผู้ที่สิ้นชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุต่างๆหรือถูกฆาตกรรมต่างๆหรือมีโรคภัยไข้เจ็บนะฮะที่ร้ายแรงมาทำให้ตายเปรียบเหมือนดวงประทีปดับเพราะถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับนะครับโดยที่ไส้ก็มีอยู่น้ำมันก็ยังมีอยู่นะครับท่านก็อุปมาไว้ดีนะดังนั้นความตายทั้ง4อย่างนี้ตายโดยอายุขยะมรณะกรรมขยะมรณะและอุปยักขยะมรณะ3อย่างเขาเรียกว่าเป็นกาลมรณะนะครับก็คือตายตามกาลนี่แหละถึงเวลาตายนะครับส่วนผู้ที่ตายโดยอุปัชฌายกมรณะถ้าเรียกว่าอากาลมรณะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายนะครับตายโดยยังไม่ถึงเวลาก็เรียกว่าอาการดังนั้นอาการละมรณะคือการตายที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยนะครับแม้จะตายด้วยการประสบอุบัติเหตุนะครับหรือถูกวางยาหรือถูกฆาตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับย่อมเว้นจากอดีตกรรมเสียไม่ได้เลยก็หมายถึงว่าจะต้องมีเหตุอดีตนั่นแหละเหตุอดีตนั่นแหละเป็นผู้มาตัดรอนนะครับแล้วก็มีปัจจุบันนะฮะเหตุปัจจุบันเป็นผู้จัดการนะจัดการให้ตายนั่นแหละนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า มีพระบาลีกล่าวไว้นะครับบอกว่าดูกระมหาราชาในโลกนี้ผู้ใดทำให้คนอื่นตายลงด้วยการอดข้าวผู้นั้นแม้ยังอยู่ในวัยเด็กก็ตามวัยหนุ่มสาวก็ตามหรือวัยชราก็ตามย่อมได้รับความเบียดเบียนด้วยการอดข้าวและตายลงด้วยความหิวข้าวนั่นแหละนะครับเป็นดังนี้ตลอดแสนชาติเลยน่ากลัวนะครับ ไปทำให้คนอื่นอดตายครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปใช้กรรมอดตายถึงแสนชาตินะครับหมายความว่าคนที่เคยทำใหคนอื่นตายลงด้วยการอดข้าวอดน้ำนะครับก็ต้องตายเพราะอดข้าวอดน้ำคนที่ทำให้คนอื่นตายเพราะถูกเอางูพิษไปกัดเขาก็ต้องตายเพราะถูกงูพิษกัดนะครับคนที่ไปวางยาพิษให้คนอื่นตายก็ต้องถูกวางยาพิษตายนะครับคนที่เอาไฟไปเผาไปคลอกเขาตายนี่แหละก็ต้องถูกไฟคลอกตายนะครับคนที่จับคนไปถ่วงน้ำตายตัวเองก็ต้องจมน้ำตายนะครับหรือการฆ่าโดยใช้อาวุธเหล่านี้เป็นต้นนะครับใช้มีดใช้ปืนก็แล้วแต่นี่แหละนะครับผู้นั้นย่อมตายด้วยอาวุธเหล่านั้นนั่นแหละนะครับตามกรรมที่ทำไว้ในอดีตจะละเว้นจากอดีตกรรมเสียไม่ได้เลยนะครับจึงเรียกว่าอากาลมรณะเนี่ยและเรียกการตายแบบยังไม่ถึงการเรียกว่าอุปัชเฉทกะกรรมนะครับอุปัชเฉทกะกรรมเรียกชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปคาตะกรรมก็ได้นะครับที่เราเรียนไปแล้วดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าความตายชนิดนี้เป็นอากาลมรณะนี้แหละนอกจากความตายลงเพราะหิวข้าวหิวน้ำถูกงูกัดถูกวางยาพิษถูกไฟไหม้จมน้ำถูกอาวุธต่างๆแล้วยังตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเช่นโรคดีโรคลมหรือว่าเกี่ยวกับเสมหะต่างๆนะครับปัจจุบันก็คือประมาณว่าเป็นพวกโรคมะเร็งต่างๆนะครับโรคโควิดต่างๆพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโดยเกี่ยวกับบางคนก็ประพฤติตนผิดอนามัยนะครับบริหารร่างกายยังไม่สม่ำเสมอนะครับหรือความพยายามของตนเองและผู้อื่นนี่แหละก็เป็นไปได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนบางคนสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติเลยนะครับผมมีญาติคนหนึ่งสักเป็นน้องเขยเนี่ยนะครับน้องเขยต่างลูกเขยของอานะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับดูสุขภาพก็แข็งแรงดีนะ
ะครับแต่ว่าให้เนื่องด้วยยายอาจจะนอนน้อยส่วนหนึ่งแหละนะครับและแกก็อ้วนนะครับส่วนหนึ่งอายุเพิ่งจะ40นิดๆ นะครับอยู่ดีๆหัวใจวายเฉียบพลันเลยนะฮะหัวใจวายเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าอาจจะบริหารร่างกายน้อยออกกำลังกายน้อยนะครับแล้วก็ขยันทำงานมากไปหน่อยประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้ตายก่อนวัยอันควรอันนี้เขาเรียกว่าอุปัชเฌทกะมรณะได้เหมือนกันดังนั้นท่านบอกว่าถ้ามีการปฏิบัติตนเป็นไปสม่ำเสมอนะครับหมายถึงการปฏิบัติตนเป็นไปไม่สม่ำเสมอนะครับไม่สม่ำเสมอหมายถึงผู้นั้นอ่ะไม่มีปัญญาที่จะบำรุงรักษาร่างกายให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้นะครับได้จนตลอดอายุไขไว้โดยสม่ำเสมอนั่นเองนะการที่สัตว์ตายเพราะ การที่สัตว์ตายทั้งสัตว์ทั้งหลายตายนี่แหละนะครับสุขภาพดีมีอายุยืนจะอาศัยแต่อดีตกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะจำเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษาร่างกายไว้ด้วยอาหารบ้างนะครับด้วยยาบำรุงบ้างพร้อมกับมีการบริหารร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงจะทำให้สุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนยาวได้ตลอดอายุไขนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องระวังด้วยนะครับจะให้สุขภาพดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับก็จะสามารถอยู่ได้จนตลอดอายุไขนะครับดังนั้นความตายของคนที่ยังไม่ถึงซึ่งอายุไขนั่นแหละเพราะไม่มีการบำรุงรักษาร่างกายนะครับไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอมัวปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละนะครับด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความเห็นผิดบ้างไม่รู้ไม่เข้าใจหรือคิดไม่ถึงบ้างก็ทำให้คนทั้งหลายเหล่านั้นต้องตายลงก่อนวัยเป็นส่วนมากนะครับหรือโดยความพยายามของตนเองหรือผู้อื่นนะความพยายามของตนเองเช่นบางคนผูกคอตายกินยาพิษตายโดดน้ำตายหรือว่าเอาเตาอั้งโล่เนี่ยนะครับไปจุดไฟไว้ในรถแล้วก็ปิดกระจกหมดนะครับเมื่อออกซิเจนหมดนะคนนั้นก็ตายนะครับหรือบางคนถูกฆาตกรรมถูกบางคนยิงตัวตายก็มีนะบางคนยิงตัวตายก็มีนะครับหรือบางคนถูกศัตรูฆ่าตายนะครับถูกสัตว์ทำร้ายนะครับจนถึงแก่ความตายหรือไม่บางคนก็ถูกเทวดาลงโทษจนถึงแก่ความตายเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นความตายที่เป็นอากาลมรณะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้บวชวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าอากาลมรณะเหมือนกันนะคะก็คือบรรลุอรหันต์แล้วไม่ได้บวชเนี่ยก็ต้องปรินิพพานในวันนั้นเลยนะคะก็จัดเป็นอากาลมรณะนะครับมีท่านใดจะถามเรื่องมรณะ4อย่างเชิญนะครับครับคุณอาครับคดีอาจจะไม่ได้เคยฟังมาก่อนหน้านี้นะครับสงสัยว่ากรรมตัดร้อนเนี่ยเขามันเกิดโดยปัจจุบันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือมันมีเหตุอะไรครับมันเป็นกรรมอดีตนะครับกรรมอดีตเนี่ยมาตัดร้อนชีวิตในปัจจุบันนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลกรรมเกี่ยวกับปาณาติบาตทั้งนั้นนะครับก็คือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตกรรมที่มีกำลังมากพวกนั้นจะมาตัดรอนชีวิตในปัจจุบันให้ตายก่อนโอกาสอันควรนะครับเขาเรียกอุปัชเฌทกะกรรมนี่แหละว่าไงนะครับ
จากโควิดนี้ฮะอาจารย์ถือว่าเป็นกรรมก็มีอุบัติเหตุกรรมนี่แหละใช่ๆมีกรรมตัดดอนนะครับ เพราะว่าอะไรยังไม่หมดอายุขัยเลยนะคะก็ติดโรคโควิดถึงแก่ความตายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนติดโควิดจะต้องตายนะรักษาหายก็เยอะนะครับฉะนั้นคนที่โรคโควิดเบียดเบียนน่ะเขาเรียกว่าเป็นอุปาปีลิกกรรมมีกรรมมาเบียดเบียนให้สุขภาพแย่ลงเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ถ้าเป็นโรคโควิดแล้วตายเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาเฉทกกรรมนะครับหรืออุปาคาตกกรรมมีกรรมมาตัดรอนชีวิตเลย ก็ต้องแล้วแต่กำลังของอกุศลที่ทำไว้ในอดีตนะครับถามได้ไหมคะได้ครับคุณอุไรอาจารย์คะเมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่ามีเทวดาทำให้ตายมันเป็นยังไงคะเทวดาลงโทษให้ตายปัจจุบันนี้ไม่มีนะไม่ปรากฏสมัยพุทธกาลมีนะเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าถามคำถามแล้วคนนั้นไม่ตอบแม้ครั้งที่สามถ้าไม่ตอบเนี่ยเทวดาจะเอากระบองตีศีรษะให้แตกเป็นเจ็ดเสียงเลยตายอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเทวดาทำให้ถึงแก่ความตายนะครับปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าเทวดาดีๆเขาไม่มาทำให้มนุษย์ตายหรอกนะเพราะเขาก็รู้จักว่ากลัวบาปเหมือนกันแต่ว่าบางตนนะครับมีหน้าที่ของเขาอะนะครับก็อาจจะต้องลงโทษให้สัตว์นั้นถึงแก่ให้มนุษย์นั้นถึงแก่ความตายนะครับแล้วเทวดาจะบาปไหมคะถ้าทำเขาก็บาปสิเป็นแม้เป็นหน้าที่ไปทำให้เขาตายมันก็ถือว่ากรรมบถเป็นครบองค์อยู่ค่ะสาธุครับแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนาะไม่ปรากฏแล้วนะครับค่ะมีท่านใดถามไหมฉะนั้นอย่างพวกเรามันมีความแปลกอย่างนะว่าโดยเกณฑ์เฉลี่ยว่าโดยเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่ยืนยาวกว่าผู้ชายทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุนะว่าเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยเกิดมาเด็กๆเนี่ยบ้านทุกบ้านมีแต่อาม่านะครับที่มีอากงเนี่ยน้อยมากเลยนะครับบ้านนู้นก็มีอาม่าบ้านนี้ก็มีอาม่าอากงเนี่ยนานๆถึงจะมีบ้านหนึ่งมีอากงหรืออากงอาม่าอยู่ครบหน้านะครับ แม้ทุกวันเนี่ยนะครับคุณพ่อผมก็ถึงแก่กรรมก่อนนะครับคุณแม่ก็อยู่จน91 92นะฮะน้องชายพ่อทั้งสองก็ถึงแก่กรรมก่อนภรรยานะครับแล้วก็พวกอาเขยน้าเขยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตายก่อนภรรยาทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดผู้หญิงจึงอายุยืนกว่าผู้ชายมีใครทราบเหตุผลไหมครับผมขอแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับน้าคุณเดวัตว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคือในครับที่เคยปฏิบัติธรรมมาเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่จะบวชก็ดีหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีผู้หญิงเยอะกว่าทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นเหตุนี้ด้วยครับไม่อ่ะไม่น่าใช่ เพราะว่าญาติผู้ใหญ่สมัยก่อนนะไม่มีใครปฏิบัติธรรมเลยนะครับก็ใช้ชีวิตครอบครัวตามปกตินั่นแหละอาคุณอุไรว่าไงครับค่ะเป็นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องเหมือนกับต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวบางทีต้องไปทำกรรมยิงนกตกปลาล่าสัตว์อะไรอย่างนี้แบบการสมัยก่อนประมาณนั้นเนาะค่ะก็เลยมีกรรมปานาติบาตเลยส่วนใหญ่จะอายุสั้นกว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะก็อาจจะนะแต่บางคนก็ไม่เห็นไปยิงนกตกปลาอะไรเลยนะครับญาติผู้ใหญ่ผมแต่ละบ้านก็ทำมาค้าขายธรรมดาทั่วไปคุณกาญจนาจะตอบว่าไงดีผู้ชายทานเหล้าสูบบุหรี่มากกว่าผู้ชายทานเหล้าสูบบุหรี่ครับพฤติกรรมการทานอาหารไม่เหมือนผู้หญิงไม่เหมือนผู้หญิงนะค่ะส่วนการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันค่ะคุณวิลาวันจะตอบเปล่าเห็นเปิดไมค์ไว้นะคุณวิลาวัน
ทำไมผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายไม่ได้ตอบนะอาจารย์คะนะครับผู้หญิงชอบครับทำบุญตักบาตรอืมเหรอคะอาจจะมีส่วนนะเพราะตั้งแต่เด็กๆก็จะเห็นแบบมีแต่ผู้หญิงใส่บาตรกันอย่างเงี้ยค่ะแม่อย่างเงี้ยแม่ลูกสาวหรือแบบพ่อกับลูกชายไม่ค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่บาตรใช่ค่ะผู้ชายไม่ค่อยใส่บาตรพระเดินหนอย่างเงี้ยค่ะครับโอเคพระที่มาบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยโอเคห้องสามเมื่อกี้ใครนะครับคุณสุภาพบุรุษคุณมนตรีครับอาจารย์ครับผมคิดว่าผู้ชายคนหน้าครอบครัวแล้วก็รับภาระมีความเครียดเยอะครับความเครียดเป็นปัจจัยหลักต่อสุขภาพครับอืมนะสาธุครับก็มีเหตุผลต่างๆนานานะนะครับต่างๆนานาคุณไพโรจน์ว่าไงครับอาจารย์จะขอเรียนถามว่าอุปเชษกะมรณะนี่ถ้าเราจะพูดว่าถูกทำให้ตายอย่างถูกฆ่าหรือถูกทำนี้ได้ไหมครับได้ครับท่านแสดงไว้หมดเลยเมื่อกี้นะครับฆ่าตัวตายก็ได้ถูกคนอื่นฆ่าก็ได้ประสบอุบัติเหตุก็ได้นะประสบโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าอุปนั้นเลยนะครับ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 ขอบคุณครับสาธุครับก็คือตายก่อนการอันควรนี่แหละนะครับครับแต่ว่ามันมีครับเชิญครับคุณตุ้มคืออยากจะเรียนถามว่าแล้วอย่างผู้พิพากษาที่พิพากษาให้ประหารชีวิตเนี่ยค่ะเขาจะบาปไหมคะมีบาปไหมมันก็มีแหละเพราะว่าโดยองค์กรรมบทน่ะรู้ว่านักโทษยังมีชีวิตน่ะนักโทษมีชีวิตรู้อยู่เข้ามีชีวิตนะครับแล้วก็มีการพิพากษาให้เขาถูกฆ่านะครับแล้วก็นักโทษก็ถูกฆ่าแล้วก็ตายลงด้วยคำสั่งก็ถือว่ามีกรรมแต่ว่าวิบากไม่แรงมากนะวิบากไม่แรงมากถ้าท่านตัดสินตามกฎหมายอย่างไม่ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงเนี่ยบาปไม่มากนะครับแต่ถ้าตัดสินด้วยความลำเอียงอะบาปเยอะนะครับก็คือไม่ชอบไอ้โจรคนนี้อยู่แต่เดิมแล้วแหมมันเลวมันเคยฆ่าญาติเราตายฉะนั้นต้องพิพากษามันอย่างเต็มที่เลยนะครับเอาให้ไม่ต้องไม่มีชีวิตรอดออกไปอันนี้ก็จะบาปหนักนะครับค่ะทีนี้ตำรวจนะคะที่ต้องอย่างเงี้ยก็จะต้องบาปเหมือนกันใช่ไหมคะทหารตำรวจที่เขาทำหน้าที่ถูกต้องของเขาเนี่ยค่ะอันนี้เคยอธิบายแล้วนะว่าถ้าต่อสู้เพื่อป้องกันบ้านเมืองประเทศชาติหรือป้องกันความสงบสุขของประชาชนนะครับเช่นก็แค่เอาปืนขู่นะครับเอาปืนขู่เพื่อให้คนร้ายจำนนเนี่ยแต่มันไม่จำนนมันกลับมีปืนยิงสวนมาอย่างนี้แหละนะครับพอเห็นยิงสวนมาตำรวจก็จำเป็นต้องวิสามันไม่งั้นนะครับอาจจะมีคนตายอีกหลายคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทำเพราะความจำเป็นนะครับทำเพราะความจำเป็นนะทำตามหน้าที่อันนี้บาปไม่เยอะมากนะฮะบาปไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าลักษณะเหมือนเมื่อกี้ทำเพราะโกรธไอ้โจรคนนี้มันเลวนะครับมันเลวมากนะครับต้องจัดการมันให้ตายคาที่เลยฆ่าด้วยโทสะความโกรธอันนี้ก็บาปมากกว่านะครับบาปมากกว่ามีโอกาสไปอบายได้เลย อาจารย์คะถ้าเผื่อว่าจะตอบว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่กิน x กับ x นะคะซึ่งมันแข็งแรงกว่ายีนของผู้ชายที่เป็น x กับ y มันพอจะเป็นไปได้ไหมคะที่ผู้หญิงเนี่ยมีความแข็งแรงบางทีโรคบางโรคเนี่ยผู้หญิงก็จะแข็งแรงมากกว่าผู้ชายอะค่ะมีความทนทานมากกว่าโอเคมีแสดงไว้ในเรื่องยีนใช่ไหมว่า xx ตัว x นี่แข็งแรงกว่า xy อันนี้ผมไม่ทราบเลยนะค่ะคือพอดีเคยเรียนมาแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ยีน XX เนี่ยมันแข็งแรงกว่ายีน XY คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันใช่หรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้อันนี้ไม่ทราบแต่ดูฟังดูเหตุผลถ้าตัวยืนแข็งแรงก็อาจจะทำให้อายุยืนได้เหมือนกันนะค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยนะคะคุณแม่ตายก่อนนะคะคุณพ่ออยู่ปีกว่าครับเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่คือคุณแม่ตอนที่เสียชีวิตนี่ก็93โอ้โหแล้วคุณพ่อเสียชีวิตตอนคุณพ่ออายุ92แต่คุณพ่อเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่3ปีเพราะนั้นคุณพ่อก็ตายทีหลังแล้วค่ะค่ะก็ถือว่าอายุสั้นกว่าคุณแม่อยู่ดีอะค่ะนะ92ก็ถือว่าสั้นกว่าคุณแม่อยู่ดีถือว่ายืนทั้งคู่นะอายุยืนทั้งคู่เลยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะครับเชิญครับคิดว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นกุศลกรรมก็ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนมากกว่าได้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็แล้วแต่วิเคราะห์นะก็มีเหตุผลต่างๆนานากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะท่านบอกว่าอาจารย์ครับขอแสดงความยืดเห็นหน่อยครับคุณที่ว่าเชิญครับอย่างพระเตมีใบเนี่ยสมัยก่อนพบก่อนๆเนี่ยท่านก็เคยเกิดเป็นจักรพรรดิเคยเป็นพระราชาและตัดสินความอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ยังเป็นเหตุให้ท่านต้องลงนรกตั้งหลายภพหลายชาติมันก็มันว่ามันจะเบามันก็มันก็หนักเหมือนกันนะมันก็นำเกิดได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ท่านบอกว่าการตัดสินคดีน่ะนะคะตัดสินเที่ยงตรงก็มีไม่เที่ยงตรงก็มีนั่นแหละถึงเหตุให้ท่านไปตกนรกนะครับตัดสินด้วยความเที่ยงตรงก็มีด้วยความลำเอียงก็มีก็เลยไปตกนรกนะคะท่านก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวไปโตขึ้นมาเป็นพระราชาอีกเดี๋ยวต้องไปตัดสินความเกิดตัดสินใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะต้องไปนรกอีกนะฮะก็เลยไม่อยากเป็นกษัตริย์ครับครับถูกครับครับถูกครับครับแล้วอย่างคนที่แบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงตายก่อนใครตายก่อนนี่มันไม่ขึ้นอยู่กับกรรมหรอคะกรรมอ่ะคือต่างคนต่างทำมาต่างคนต่างทำมาคือถ้าอายุหมดกรรมหมดอายุก็ตายถ้าบางทีกรรมยังอยู่หมดอายุก็ตายหรือว่าอายุยังอยู่กรรมหมดอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับกรรมแสดงว่าผู้หญิงคนดีกว่าผู้ชายเนาะก็ประมาณนั้นการทำมาน่ะค่ะการกระทำของทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ชายผู้หญิงอะไรนี่แหละคือเขาทำมาไม่เหมือนกันนี่คะไม่เท่ากันอ่ะไม่เท่ากันทำไมผู้หญิงต้องยืนกว่าเป็นส่วนมากล่ะตรงนี้แหละก็อย่างที่คุณผู้หญิงเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าผู้หญิงชอบทำบุญไงใส่บาตรมั่งทำบุญนู่นนี่ผู้ชายส่วนมากก็จะมาหากินบางคนก็ไปเที่ยวแต่เมาสุรงสุราอะไรพวกนี้มันก็บั่นทอนชีวิตอ่ะโอเคครับสาธุว่าไงครับห้องสามเชิญครับครับขอถามครับอาจารย์ครับอย่างถ้าเกี่ยวเรื่องคุณเชียนวิทย์บาปเกี่ยวอาชีพงานเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากการที่ว่าไม่ว่าใครเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตำรวจนะซึ่งยิงคนตายเนี่ยครับซึ่งเขาก็มีบาปไม่มากหรือน้อยก็แล้วแต่มีอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วล่ะจริงจริงว่าจริงจริงจริงผมว่ามันน่าจะมาการที่ว่ามีบาปน่าจะมาการที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยในแต่ละคนสามารถเลือกอาชีพได้ว่าตัวเขาเองนี่จะเลือกที่ไม่ให้ตัวเองได้รับบาปฉะนั้นในเมื่อรู้ว่าอาชีพเป็นทนายเป็นตำรวจผู้พิพากษาทหารรู้ว่าต้องบางทีต้องฆ่าคนแต่ยังเข้ามาอีกจะมาทำอาชีพนี้อีกฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันต้องไม่ละเว้นนั่นแหละมากน้อยมันก็ต้องเจอฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะก็ต้องเลิกยุ่งกับอาชีพที่ว่าเป็นอาชีพสุ่มเป็นกรรมเขาเรียกอาชีพสุ่มเสี่ยงปลอดภัยที่สุดฮะนั่นคือปลอดภัยที่สุดโอเคผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ
โอเคครับครับสาธุครับก็มีความเห็นแตกต่างกันเนาะใช่ครับขอถามครับครับเชิญครับได้ครับคนแต่ละคนที่เกิดมาแล้วประกอบมาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกรรมสันหรือเปล่าครับอาจารย์เรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรหรือเปล่าครับในการทำจะว่ากรรมจัดสรรมันคงมีแค่ส่วนหนึ่งนะมันมีส่วนหนึ่งอยู่ที่คนนั้นเลือกด้วยเลือกที่จะทำนะครับเพราะว่าการเลือกทำอาชีพอะเรามีสิทธิ์เลือกทำได้นะครับจะว่ากรรมจัดสรรชัดทีเดียวมันก็ไม่เชิงอาจจะมีส่วน50-50นะผมว่านะครับ50-50ก็คือคนที่ชอบกฎหมายไปเรียนกฎหมายก็เลยเป็นปัจจัยเลือกเรียนกฎหมายก็เป็นปัจจัยให้กรรมจัดสรรให้ไปมีอาชีพพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ อย่างบางคนเนี่ยเขาเลือกเคยทำอาชีพพวกนี้แล้วเขาเลิกอาชีพพวกนี้เพราะรู้โทษนะไม่อยากทำก็เลยไปเปลี่ยนอาชีพอื่นแม้จะมีรายได้ลดลงไปนะครับเขาก็มีเหมือนกันนะครับว่าไงคุณอาครับเวลาทำประกันชีวิตเขาก็จะคิดอัตราผู้ชายแพงกว่าของผู้หญิงนะแล้วรู้ว่าผู้ชายตายเร็วไหมการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงจริงพูดถึงประกันชีวิตนะแหมสมัยก่อนไอ้น้องชายผมมันไปทำประกันชีวิตใหม่ๆนะมันก็บอกพี่ช่วยทำกันหน่อยนะครับโอเคก็ช่วยทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากรมธรรม์อะไรนะ ปรากฏว่าโอ้โหมันให้เราส่งตั้ง20 ปีเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังไปดูกรมธรรม์นะเขาบอกว่าเราจะได้เงินคืนตอนครบอายุ90 ปีโอ้โหมันบ้าไปละมันให้เราคิดให้เราไปทำประกันชีวิตได้เงินคืนอายุ90 ปีผมจะไปอยู่ถึงได้ยังไงนะคะผมก็พอส่งไปดั้งเป็น10 ปีแล้วเหมือนกันนะผมก็เลยทำยกเลิกกรมธรรม์ไปเลยนะครับได้คืนมาส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นผมต้องส่งอีกยาวเลยแล้วผมก็คงจะตายก่อนนะไม่ได้รับเงินคืนนะครับไม่ได้ใช้เงินนี่แน่นะครับอ้าวโอเคมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับหัวข้อท่านบอกว่าวินิจฉัยเรื่องอุปเฉทกะมรณะตามในแห่งวิภาวินิฎีกาฎีกาก็คือเป็นอาจารย์รุ่นหลังท่านวิเคราะห์กันอีกทีนะครับท่านแสดงไว้ว่า ความตายด้วยอุปเฉทกะกรรมเนี่ยย่อมไม่มีกาสัตว์ที่เกิดในนรกนะครับในนิรยภูมิเนี่ยสัตว์นรกนะครับที่ลงไปใช้กรรมเนี่ยต้องใช้จนกว่าจะหมดอายุนะครับจนกว่าจะใช้กรรมหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็อุตรกุรุนะครับอุตรกุรุทวีปเนี่ย ท่านบอกว่ามนุษย์อุตรกุรุทวีปจะมีอายุ 1,000 ปีโดยแน่นอนฉะนั้นจะไม่มีอุปเฉทกะกรรมนะครับเพราะว่าเขาอยู่จนครบอายุไขนะครับหรือเทวดาบางพวกนะครับที่นอกจากพวกภูมิมัทธาเทวดานะครับก็คือพวกเทวดาที่อยู่ในเทวดาในเทวภูมินั่นแหละอยู่บนท้องฟ้านะครับพวกนั้นน่ะถ้าบอกเทวดาพวกนั้นจะมีอายุยืนยาว3อายุไขเลยนะครับเช่นจตุมหาราชิกาก็9ล้านปีดาวดึงก็36ล้านปีเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าคงเป็นได้เฉพาะแต่ในอุตรกุรุทวีปเท่านั้นนะครับจำก็คืออยู่จนครบนี่แหละนะครับ สำหรับนิรยภูมิและเทวดาบางจำพวกที่นอกจากภูมิมัทธาเทวดานั้นอุปเฉทกะกรรมนะครับท่านบอกบางกรณีก็มีได้เหมือนกันนะครับอุปเฉทกะมรณะบางกรณีเป็นกรณีพิเศษนะไม่ทั่วๆไปนะครับเช่น ท่านบอกว่าอุปเฉทกะมรณะของสัตว์ในนรกเนี่ยในระภูมิเนี่ยนะครับเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายถูกพญายมราชสอบถามถึงนะครับถึงเรื่องการทำกุศลต่างๆตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละเพราะว่าพญายมราชก็จะพยายามช่วยนะไม่ให้ตกนรกคืออย่างนี้ ท่านมีการแสดงไว้นะว่าถ้า
ถ้ามนุษย์นั้นทำชั่วมากทำชั่วมากนะครับความดีเนี่ยไม่ค่อยจะปรากฏเลยเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยจะลงไปใช้กรรมในนรกทันทีเลยนะครับ ถ้าทำความดีไว้มากทำชั่วทำน้อยตายแล้วก็ไปเกิดสุคติทันทีเลย มีอีกประเภทหนึ่งบุญก็ทำบาปก็ทำคู่กันไปนะครับพวกทำบุญทำบาปคู่กันไปนี่แหละเวลาตายไปจะต้องไปเจอด่านพญายมราชก่อนนะครับซึ่งพญายมราชเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายเลยนะกลับเป็นคนมีความกรุณาต่อสัตว์ที่มาตกนรกนั่นแหละก็จะคอยถามเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์นรกนั่นแหละนะครับถ้าสัตว์นรกนั้นสามารถมีสติระลึกถึงกุศลที่ตนได้เคยทำไว้ครั้งตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละนะครับก็จะเกิดอุปเฉทกะมรณะได้เหมือนกันก็คือกุศลนั่นแหละจะมาตัดรอนชีวิตของสัตว์นรกให้ตายในขณะนั้นเลยก็คือกุศลตัดอกุศลชนกกรรมได้นะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการตายโดยกุศลอุปัชเชทกะมรณะนะครับหรือกุศลอุปัชเชทกะกรรมนั่นแหละก็คือกุศลมาตัดนามรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมของสัตว์นรกนั้นนะครับดังนั้น จึงบอกว่าพญายมราชเนี่ยมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์นรกนะไม่ได้เหี้ยมโหดนะครับแต่ว่าในนิรบาลน่ะค่อนข้างจะเพราะมีหน้าที่ต้องทำร้ายสัตว์นรกนะครับทำร้ายสัตว์นรก ยกตัวอย่างพระนางมาริกาเนี่ยนะพระนางมาริกาเนี่ยในตำราไม่ได้แสดงไว้นะเพียงแต่ท่านบอกว่าพระนางมาริกาทำกุศลได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนใกล้ตายเนี่ยจิตเศร้าหมองเพราะเคยโกหกพระสวามีไว้ก็คือพระเจ้าปเสนที่โกศลนี่แหละนะครับใกล้ตายท่านก็ไม่มาจะสารภาพผิดไม่มานะครับขณะนั้นก็จุติในช่วงนั้นพอดีจิตเศร้าหมองตายแล้วก็ไปตกนรกแค่7วันนะครับถามว่า7วันเนี่ยทำไมเร็วจังนะครับท่านก็ไม่ได้แสดงไว้นะแต่ว่าผมวิเคราะห์เองนะ ผมวิเคราะห์เองนะว่าพระนางคงเศร้าหมองแล้วก็ไปตกนรกไปเจอพญายมราชนะครับท่านก็คงถามว่าอ้าวพระนางลงมาได้ยังไงเนี่ยทำกุศลตั้งเยอะแยะนะครับท่านก็เธอก็คงบอกว่าเออไปโกหกพระสวามีไว้แล้วก็ไม่ได้สารภาพนะจิตเศร้าหมองตายแล้วก็เลยมานี่นะครับท่านก็อาจจะเตือนสติโทพระนางทำกุศลไว้มากมายเลยลองนึกดูที่ทำอะไรไว้บ้างเนี่ยนะครับพอเตือนแค่นี้นางนึกถึงกุศลที่นางทำไว้นะครับแค่คุยกันไม่กี่คำนี้แหละ7วันมนุษย์แล้วนะครับนางก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาแล้วนะอันนี้วิเคราะห์เองนะนะครับเพราะพญายมราชยังไงต้องเจออยู่แล้วรายการนี้แล้วท่านก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับดังนั้นอุปเฉทกะมรณะของเทวดาในเทวภูมินะครับท่านบอกว่าพวกภูมิตัดเทวดาที่ได้รับอุปเฉทกะมรณะนะครับก็มีแสดงไว้ในวิภาวินีดีกานะที่มุ่งหมายท่านบอกว่ามีเรื่องราว แจ้งอยู่ที่ภูตคามสิกขาบทแห่งหนึ่งแห่งพระบาลีพระวินัยแสดงไว้ว่าภูมิทัตเทวดาเด็กน้อยอาศัยอยู่ที่ต้นไม้นะครับเป็นลูกหาเทวดานี่แหละภิกษุได้ไปตัดต้นไม้นั้นได้ฟันถูกเทวดาเด็กน้อยนั้นให้ถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ก็จัดว่าเทวดามีอุปัชเฌทกะมรณะได้ก็มักจะเป็นเทวดาที่มีกายหยาบหน่อยนะครับกายหยาบหน่อยก็ไปสิงสถิตอาศัยอยู่ในต้นไม้นั่นแหละพอภิกษุไปตัดต้นไม้นะครับไปโดนลูกเทวดาตายนะครับเขาเรียกว่าเป็นอุปเฉทกะมรณะได้ก็ย่อมมีเฉพาะแก่ภูมิทัตเทวดาซึ่งถือว่ายังไม่สมบูรณ์นักนะครับไม่สมบูรณ์เพราะยังมีเทวดาอื่นๆ อีกมากมายที่ตายด้วยอุปเฉทกะมรณะเช่นเทวดาที่ชื่อว่าขิทธาปโทสิกะนะครับขิทธาปโทสิกะมัวเพลิดเพลินอยู่สนุกสนานจนลืมบริโภคอาหารทิพย์คือสุทธาโภช เมื่อถึงเวลาจะต้องกินอาหารก็
เที่ยวเพลินลืมกินอาหารปาจกะเตโชก็ไปเผาผลาญกระเพาะอาหารจนเสียหายไปถึงแก่ความตายนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอุปเชทกกรรมได้นะก็คือตายก่อนวัยอันควรหรือยังมีอีกประเภทหนึ่งเทวดาบางจำพวกเวลาความโกรธนะครับเรียกมโนปโทสิกะเทวดานะครับเวลาโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆไฟโทสะนั่นแหละนะครับไปเผาหัตถยวัตถุทำให้เทวดานั้นถึงแก่ความตายลงทันทีก็มีนะครับ หรือว่าในอรรถกถาก็แสดงไว้ว่านางฟ้า500ในชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นบริวารของสุพรหมเทพบุตรนะครับมัวเพลิดเพลินอยู่กับการเก็บดอกไม้นะครับก็คงจะลืมกินอาหารนี่แหละก็ได้ตายลงด้วยอุบัติเฉทกะมรณะนั่นแหละนะครับ ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละนะครับแล้วก็ แต่งงานมีลูกนะครับแล้วก็คิดถึงเทวภูมิที่ตนเคยอยู่ก็อยากจะไปเกิดเทวภูมิที่เดิมก็ทำกุศลไม่มากนะครับพออายุ50ปีก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาที่เดิมนะครับเทพบุตรก็ถามว่าน้องหญิงหายไปไหนตั้งครึ่งวันก็บอกไปเกิดเป็นมนุษย์ซะ50ปีเป็นต้นนะครับหรือพระโพธิสัตว์บางครั้งไปเกิดในเทวภูมิหรือพรหมภูมินะครับแต่ไม่มีความประสงค์จะอยู่จนครบอายุไขเพราะต้องการลงมาสร้างบารมีนะครับก็คือถ้าอยู่ในเทวภูมิตลอดหรือเป็นพรหมตลอดสร้างบารมีค่อนข้างยากก็ได้มีการอธิษฐานจิตขอให้ชีวิตของตนเนี่ยดับลงนะครับดังนั้นอธิษฐานได้ด้วยนะขอตายก่อนเวลา ดังนั้นถ้าบอกความตายของพระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นไปตามอธิษฐานนั้นก็ชื่อว่าอธิมุตติกาลังนะครับเรียกว่าอธิมุตติกาลังกิริยาก็คือตายด้วยการอธิษฐานจิตดังนั้นจากตัวอย่างเหล่านี้ย่อมแสดงว่าอุปัชเชทกะมรณะย่อมเป็นไปได้แม้ในเทวภูมิทั้ง6หรือแม้ในรูปประพรมภูมินะครับในรูปประพรมภูมิเหล่านี้ก็สามารถเป็นไปได้ด้วยอำนาจการอธิษฐานจิตนั่นแหละนะครับดังนั้นเรื่องความตายยังมีเนื้อหาอีกเยอะเลยนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะตายด้วยเหตุใดเนี่ยยังไงเราก็ตายแน่ๆนะครับเราก็ตายแน่ๆฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราตายแล้วเราก็ยังไม่หมดกิเลสนะเราก็ยังต้องเกิดอีกนะครับฉะนั้นเราก็เพื่อความปลอดภัยสวัสดิภาพของเรานะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยมาทำกุศลจากการศึกษาธรรมฟังธรรมแล้วก็ฟังเรื่องของการเจริญวิปัสสนานะครับจากพระอาจารย์ชุกเกียรติบ้างอาจารย์แมนบ้างเพื่อจะสังสมเป็นไปในการเจริญต้องนะครับเมื่อสติสัมปชัญญะเรามีกำลังเนี่ยสติสัมปชัญญะนั่นแหละจะคุ้มครองเราเวลาใกล้ตายนะครับทำให้เรามีสติอยู่กับกุศลได้นะครับแม้เรายังไม่หมดกิเลสเราก็ยังได้เกิดสุคติไปเจริญกุศลต่อกันได้อีกนะครับแล้วก็ที่บอกนะว่า เทวภูมินะปัจจุบันนะครับอนาคตจากนี้ไปเทวภูมิหน้าไปเกิดมากกว่ามนุษย์ภูมิคุณนิดหน่อย ลืมปิดไมค์เปล่า20บาท นะครับนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ที่กล่าวไว้ว่ามนุษยภูมิในการข้างหน้าเป็นกาลยุคนะครับจะมีคนเลวมากขึ้นเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมากโลกมนุษย์ก็น่ากลัวไม่น่าอยู่นะครับก็ อธิษฐานว่ากุศลที่ข้าพเจ้าทำด้วยความปราณีตเหล่านี้ขอให้ไปเกิดในเทวภูมิที่มีกัลยาณมิตรคือพระอริยะอยู่มากมายนะครับขอให้ได้อยู่ใกล้พระอริยะบุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวขอให้ข้าพเจ้าอย่าเพลิดเพลินในกามสุขนะคะ
อย่าเพลิดเพลินในกามสุขจนลืมการทำกุศลนะถ้าท่านอธิษฐานได้อย่างนี้นะครับไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็จะไม่ไปหลั่นล้ามากนัก นะครับพอมีโอกาสเขาแสดงธรรมเราก็จะไปฟังธรรมที่ศาลาสุธรรมานะครับเวลาท่านสอนกรรมฐานสำหรับเทวดาเราเข้าใจแล้วเราก็ไปเจริญสติปัฏฐานต่ออย่างวิมานของตนก็ได้นะครับเราก็จะมีโอกาสบรรลุผลในชาติหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับ แต่ชาตินี้เราทำเหตุศึกษาเรื่องวิปัสสนาให้เข้าใจเป็นส่วนหนึ่งไปก่อนสำหรับวิปัสสนาของมนุษย์นะครับมีใครจะถามเพิ่มเติมนะครับคืนนี้ก็จบตรงนี้ก่อนคุณแจ็คว่าไงครับจะถามอาจารย์ว่าอย่างภิกษุตัดต้นไม้เนี่ยผิดพระวินัยไหมครับคืออย่างนี้ไอ้ที่ต้นบัญญัตินี่แหละก็คือภิกษุที่ไปตัดต้นไม้แล้วไปถูกโลกเทวดาตายนี่แหละนะครับพระองค์ก็เลยบัญญัติสิกขาบทจริงๆอ่ะมันมีความเป็นมาอีกนะก็คือภิกษุจะตัดต้นไม้เทวดาก็มาขอแล้วว่าอย่าเพิ่งตัดให้ข้าพเจ้ากับลูกเนี่ยไปหาที่อื่นที่อยู่อื่นก่อนนะครับเทวดาไอ้ภิกษุก็ไม่สนน่ะ ก็เลยไปตัดนะครับแรกๆเทวดาโกรธเลยนะเรียกว่าจะฆ่าภิกษุนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะก็คือตายเพราะเทวดาฆ่านะครับแต่ว่าเทวดาเกิดสติขึ้นมาว่าโอ้ท่านเป็นภิกษุไปฆ่าท่านเดี๋ยวก็จะเป็นบาปกับเรานะครับ อย่างนั้นเราไปทูลพระพุทธเจ้าดีกว่าก็คือไปฟ้องพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุตัดต้นไม้ห้ามพรากของเขียวก็ตั้งบัญญัติสิกขาบทตั้งแต่ต้นบัญญัตินั่นแหละนะครับอาจารย์สาธุครับขอเรียนถามหน่อยค่ะขออนุญาตค่ะคุณรัตนาแป๊บคุณนวลว่าไงครับอย่างว่าต้นโพนี่มันขึ้นที่ข้างบ้านอย่างเงี้ยยังต้นเล็กๆยังไม่ถึงคืบเราถอนทิ้งได้ไหมคะก็ถ้าต้นเล็กๆดึงทิ้งเลยไม่เป็นไรนะคะดึงทิ้งเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันถ้ามันต้นใหญ่เดี๋ยวบ้านพังแน่เลยมันจะทำให้ผนังแตกร้าวได้เลยนะคะต้นเล็กๆคือต้นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคิดว่ามันจะโตได้แล้วมันทำให้ผนังกำแพงบ้านเราเกิดความเสียหายถอนได้เลยนะคะถอนทิ้งได้ตั้งแต่เล็กๆเลยถอนง่ายมันไม่ผิดใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ผิดครับไม่ผิดครับนะคะขอทุกท่านคุณรัตนาค่ะที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราทำบุญทำกุศลให้อธิษฐานจิตแบบกุศลที่เราปรานีตไปเกิดเทวภูมิอันนี้อยากเรียนถามว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะคะสมมุตินะคะสมมุติ พรหมภูมิถ้าเราไม่ได้ไปเกิดในชั้นพรหมภูมิจะดีกว่าเทวดาไหมคะอ๋อดีกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนนะคะ ดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องตั้งอธิษฐานก็ได้ก็ได้เกิดในเทวภูมิอันนี้สำหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ฌานนะสำหรับฌานราภีบุคคลก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้ไม่ต้องตั้งอธิษฐานเลยด้วยอำนาจการเข้าสมาบัติให้มีกำลังอยู่เสมอและใกล้ตายก็ต้องเข้าฌานสมาบัติออกจากฌานสมาบัติแล้วก็พิจารณาองค์ฌานแล้วก็รับอารมณ์ปฏิภาคนิมิตของสมถภาวนานั่นแหละในมรณาสันนวิถีแล้วก็ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้นะครับ ได้อยู่ถามว่าเทวดากับพรหมบรรลุมรรคผลใครบรรลุง่ายกว่าพรหมบรรลุมากกว่าง่ายกว่าเพราะพรหมกิเลสเบาบางกว่าเทวดานะครับเพราะท่านข่มพวกนิวรณ์ไว้หมดละนะคะยันพระเจ้าเวลาโปรดเนี่ย พระเจ้าแรกๆจะเลือกโปรดคนกิเลสเบาบางก็คือพวกพรหมก่อนนะคะบรรลุง่ายสาธุครับแล้วผมสามารถมาฟังธรรมในชั้นของเทวดาได้ทำไมจะไม่ได้ท่านก็สามารถมาแสดงธรรมด้วยให้เทวภูมิได้ด้วยใช่ไหมคะพรหมแสดงธรรมได้ไหมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นพรหมถ้าพรหมอริยะน่าจะได้นะพรหมปุถุชนน่าจะไม่ได้นะอันนี้ความเห็นผมนะเพราะว่าพรหมปุถุชนเนี่ยไอ้ปัญญาแตกฉานในธรรมะเนี่ยมันไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่
นะครับพรหมอริยะเนี่ยท่านจะแตกฉานในธรรมะลึกซึ้งกว่านะครับอย่างเช่นสนังกุมารพรหมเนี่ยก็ลงมาแสดงธรรมที่ศาลาสุธรรมาแต่ท่านเป็นพรหมอนาคามีท่านก็มาแสดงธรรมได้นะครับท้าวสักกะเป็นพระโสดาบันท่านก็แสดงธรรมได้นะครับเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเหมือนกับว่าในชั้นพรหมภูมิเนี้ยค่ะในรูปภูมิเนี้ยค่ะท่านก็ส่วนใหญ่ท่านก็เจริญวิปัสสนาจนเหมือนกับว่าท่านก็บรรลุในพรหมภูมิตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมก็ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้บอกว่า ได้อยู่เหมือนกับว่าไม่ค่ะเหมือนกับไม่มีว่าจะมาแสดงธรรมในเทวภูมิเนี้ยค่ะอันนี้คือไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้คือมันมีหลายในอยู่ก็คือท่านบอกว่ามีพรหมที่เป็นอริยะนำมาแสดงธรรมที่ศาลาสุธรรมานะคะก็มีพูดไว้นะคะในเรื่องเทวภูมินี่แหละดาวดึงภูมินี่แหละนะคะหรือพระอริยะบุคคลที่เป็นเทวดาก็มาแสดงธรรมที่ศาลาสุธรรมาได้ท่านก็แสดงไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าท่านจะไม่มาแสดงธรรมท่านจะทำประโยชน์ตนท่านก็เจริญวิปัสสนาของท่านนั่นแหละแล้วท่านก็บรรลุเป็นอริยะได้สาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับอย่างผมรู้ชาตินี้ไม่ได้ฌานแน่นอนเดี๋ยวคุณทั้งสองใครนะครับขออนุญาตถามอาจารย์ค่ะอาจารย์คะอย่างในกรณีที่แบบว่าต้นไม้เราใหญ่มากแล้วแบบ คือถ้าเราจะโค่นอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะบอกกล่าวก่อนดีกว่าใช่ไหมคะถ้าต้นใหญ่พวกไม้แก่นนะครับจุดธูปบอกเทวดาก่อนนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องใช้สถานที่ตรงนี้หรือต้นไม้นี้อาจจะเป็นอันตรายกับบ้านเรานะครับก็ขอเชิญถ้ามีภูมิทัศน์เทวดาอาศัยอยู่ขอเชิญท่านไปหาที่อยู่ใหม่นะครับเราจำเป็นจะต้องตัดหรือโค่นต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จุดธูปบอกกล่าวครับสักหน่อยนะครับน่าจะปลอดภัยให้เวลาเขาย้ายแหละเขาเรียกให้เวลาเขาย้ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะนะครับเราบอกไว้การไว้ดีกว่าบอกกล่าวไว้ดีกว่าเผื่อมีครับสาธุครับค่ะแล้วอนุญาตถามค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์คืออย่างถ้าอย่างในกรณีเราปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเงี้ยนะคะคือพยายามที่แบบหมายถึงว่ามีเวลาเราก็ไปปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วถ้าในชาติเนี้ยเราเสียชีวิตไปค่ะอาจารย์เราอาจจะยังไม่ได้รูปได้นามแยกรูปแยกนามยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็คือเราอธิษฐานตามที่อาจารย์ไปบอกไว้ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะแยกรูปนามยังไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีศรัทธามีความเพียรในการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นมหากุศลอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็สามารถถือว่าเป็นกุศลที่ปานี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนานะครับแม้จะแยกรูปนามยังไม่ได้ก็สามารถไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่นะครับค่ะสาธุคุณเชียนวิทย์แล้วเราก็ไปต่อใช่ใช่ในชั้นนั้นใช่ไปต่อในเทวโลกนะครับคุณเชียนวิทย์ว่าไงครับอาจารย์อย่างการปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าการเคลื่อนไหวรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราดูกายการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพยายามจับสติให้ได้เยอะนะครับแล้วทีนี้รูปแบบอย่างบางทีนั่งสมาธิอ่ะเราก็จะนั่งรูปแบบเป็นสมาธิไปเลยได้ไหมเพื่อที่ว่าเอากำลังของสมาธินี่พอถึงจุดหนึ่งเรามาเสริมเอตัววิปัสสนาเพราะบางทีผมก็ได้ยินบางคนเขาก็บอกว่าให้เดินเป็นวิปัสสนากำหนดทางกายที่สติปัฏฐานสี่ที่พระอาจารย์เกียรติสอนนั่นนะบางคนก็พูดในลักษณะซึ่งทีนี้ผมก็มาคิดของผมเองนะว่าถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆผมเชื่อว่ามันก็ได้เหมือนกันแหละนะแต่ถ้าเราจะให้มันเร็วขึ้นเราเอากำลังของสมถะเนี่ย
ขอเราอย่าหลงทางแค่นั้นเองถ้าเกิดนิมิตอะไรแล้วเราก็มาเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้อาจารย์ว่าควรจะเป็นลักษณะไหนดีเพราะว่าเวลาทำสมาธินี่มึงจะนั่งทำเป็นสมาธิไปเลยทำสมาธิเลยดีเลยเรื่องปฏิบัติไว้คุยกับพระอาจารย์ชูเกียรติกับพระอาจารย์แมนกับท่านอาจารย์แมนดีกว่าผมยังไม่มีประสบการณ์พวกนี้มากนักนะครับครับครับทุกครับผมจะค่อนข้างได้ทางด้านปริยัติมากหน่อยนะปฏิบัติคุยกับอาจารย์สอนปฏิบัติโดยตรงดีกว่านะครับสาธุครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์คะขอถามครับคุณคาสินาสมมุติว่ามีผู้ที่เจริญปัญญาได้ถึงพุทธยัพพยญาณเนี่ยถ้าเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนอะคะเกิดที่ไหนส่วนใหญ่ก็เทวภูมินะคะมนุษย์หรือเทวภูมิก็ได้ฮะเขากุศลเขากำลังเยอะอยู่แล้วนะคะคนที่ได้ไม่ต้องตั้งอธิษฐานก็ไปตามอำนาจกุศลนั่นแหละส่วนใหญ่ไปเกิดเทวภูมิเยอะนะหรือจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ไม่ไปอบายแน่ๆล่ะคนได้อุทยพยญาณนะครับส่วนใหญ่เป็นนักบวชใช่ไหมคะไม่อะคฤหัสถ์ก็ได้นะคฤหัสถ์ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักบวชแต่คฤหัสถ์ก็เข้าถึงอุทยพยญาณได้ถ้าปฏิบัติถูกต้องนะครับสาธุครับมีท่านใดถามเพิ่มไหมอาจารย์ครับขอถามนี้ครับคุณสุมาลีค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าผมคงไม่ได้ญาณทำไมอะคะอาจารย์ผมไม่ได้ฌาน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 เพราะผมไม่ค่อยจะเน้นเรื่องการนั่งสมาธิเท่าไหร่นะครับชอบเจริญสติมากกว่านะครับสาธุครับสาธุค่ะไม่เจริญสมถะแล้วจะได้ฌานได้ยังไงเนาะครับผมมีท่านใดถามอีกเพิ่มไหมอาจารย์ค่ะครับคุณเล็กเชิญครับค่ะพอดีค่ะวัดข้างบ้านนะคะท่านเจ้าวาดนะคะท่านมรณภาพด้วยไปดูนะคะซึ่งท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดแล้วท่านไฟดูดทีเนี้ยอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราแบบมีสติก่อนที่จะเสียชีวิตอะค่ะครับเราต้องพุทโธอะไรเงี้ยเราก็จะพ้นจากอบายก็โอกาสใช่ถ้าอย่างนี้ท่านไฟดูดนะคะแล้วท่านจะมีเวลาที่จะตั้งสติไหมอะคะไฟดูดจะแบบปั๊บมันจะไปตอบยากเหมือนกันเนาะถ้าท่านมีปฏิบัติเจริญสติเยอะท่านก็อาจจะตั้งสติตอนนั้นทันนะครับเพราะว่าคนปฏิบัติจนสติมีกำลังมันจะไวพอรู้ตัวว่าจะตายเนี่ยท่านก็กำหนดสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ทันทีเลยนะครับแต่ไม่รู้เนี่ยว่า ท่านปฏิบัติแค่ไหนแล้วนะครับโอกาสก็จะไปอบายก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้ตัวครับแบบช็อตแบบส่วนใหญ่ไฟช็อตนี่ไม่ค่อยรู้ตัวนะคือมันปั๊บมันมือมันชาแล้วมันก็วูบดับไปเลยนะครับอันนี้วิเคราะห์ไม่ได้ต้องดูจิตแล้วแต่จิตของท่านเองค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติท่านทำบุญมาเยอะเนาะท่านไปเกิดเป็นอบายอะไรเงี้ยแต่ว่า ท่านก็มีกัลยาณมิตรอะค่ะที่เป็นพระอาจารย์ระดับเกจิระดับท่านจะมาอนุโมทนาบุญนะแล้วก็ท่านก็จะแบบได้มาเกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงถ้าเกิดท่านพลาดไปอบายเหรอค่ะค่ะก็ไม่รู้อบายไปภูมิไหนสิ นะครับไม่รู้ไปภูมิไหนสิตรงนี้วิเคราะห์ยากเลยนะถ้าเป็นเปรตนะครับเป็นเปรตเนี่ยพอจะรับส่วนบุญก็จะพ้นกรรมได้เร็วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าท่านตอนบวชท่านทำกุศลเยอะเนี่ยแม้ตอนใกล้ตายท่านไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้กุศลที่ท่านทำก็จะมาปรากฏในมรณาสันนิวิถีอยู่ดีอะนะครับก็มาปรากฏได้เองนะครับ
อนนี้เราไม่รู้ก็ได้แต่วิเคราะห์ตามสภาพจิตของท่านเองนะครับว่าถ้าท่านทำกุศลเยอะเป็นอาจินกรรมกุศลแม้ตายไม่รู้ตัวกุศลอาจินกรรมจะมาปรากฏในมรณาสันวิถีก็ไปสุคติได้นะครับแต่ถ้าทำกุศลไม่น้อยนะครับหรืออบัติเยอะโอกาสไปอบายก็มีเยอะนะครับซึ่งเราไม่รู้ความเป็นไปของท่านนะครับก็วิเคราะห์แบบกลางๆนะครับครับสาธุครับคืนนี้ยุติด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะสมาชิกทุกท่านค่ะสาธุครับขอบคุณมากค่ะสาธุครับสาธุครับอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุครับคุณณัฐพันธ์คุณอาจารย์อย่าสูงค่ะสาธุครับคุณรัตนาคุณเล็กจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับค่ะครับคุณสุกุลรัตน์สาธุครับคุณพัชราคุณอรัญญาสาธุครับคุณเข้สาธุค่ะคุณพัชรพลสาธุครับค่ะอาจารย์ไม่ตอบค่ะสาธุครับคุณพยอมคุณองุ่นคุณบูนคุณฤดีจารย์คุณอมรวันเดี๋ยวคือไม่ลึกเกียร์คือกุ๊กแล้วคุณสุรพงษ์คุณโสภาอนุโมทนาสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับขอบคุณค่ะคุณชิโร่คุณนพคุณธิวารัตน์จิวคุณอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณสมบูรณ์สาธุครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊ดคุณพรคุณคงโตคุณบอลคุณต้อยสาธุครับคุณแหม่มคุณวิลาวรรณสาธุสาธุสวัสดิ์สมาชิกห้อง3ครับครับสมาชิกห้อง2คุณเล็กคุณชวีคุณบุญนึกคุณพี่เต๋มสาธุครับครับครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์คุณรินดาสาธุครับคุณเจตคุณมิ้งสาธุครับคุณแตงคุณไผ่เหลวคุณใต้คุณพันนิตาคุณตนกรัตน์สาธุครับสาธุครับอาจารย์ครับคุณจารุชาคุณอรทัยคุณประสงค์สาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณอันติมาคุณเดชาวุฒิคุณสนกรัตน์สาธุครับสาธุค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณสมบัติสวัสดีค่ะคุณสมบัติคุณอาคุณอ้วนสาธุครับครับอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุครับสาธุครับคุณรุ่งนภาคุณมลีรัตน์คุณสมคิดสาธุครับคุณพิมพ์ชนกคุณจรินทร์คุณทุ่งใหญ่สาธุครับอาจารย์คุณภาคภูมิสาธุอาจารย์คุณภาคภูมิคุณจตุพรคุณอุบลทิพย์คุณเลิฟลี่สาธุครับราตรีสวัสดิ์ท่านสมาชิกห้องสองสาธุอาจารย์สวัสดีครับท่านสมาชิก1
คุณมนทิลาลัยอาจารย์ละวันคุณอาร์ตี้คุณพันธิตาขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์อนุโมทนาสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณใหม่คุณถาวรคุณแจ็คเก้สาธุครับสาธุครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุชาคุณอิงออนคุณวีระวันสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคุณกรองการคุณมรุลีคุณแหลมคุณรัตนาพรสาธุครับสาธุครับอาจารย์สวัสดีครับสาธุครับเป็นไงคุณจันคุณกรองการวันนี้เหนื่อยไหมนะคุณกองการไม่เหนื่อยค่ะอาจารย์วันนี้ไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยแทนอาจารย์ค่ะเพราะเหนื่อยแทนสาธุอาจารย์คะจะบอกว่าที่คนผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่แก่ง่ายและตายยากอะค่ะมันจะใช่ไหมตายช้าโอเคสาธุจ้าค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณหมูเผาคุณนารุ่น38คุณทัศนีสาธุครับสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุครับคุณกันนพรัตน์คุณมะลิหอมสาธุครับครับคุณทัศนีสาธุครับสาธุอาจารย์คุณนาคุณสายทองคุณรัชยาคุณสุภวรรณสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคุณว้าวคุณส้มโอคุณชัดเบย์สาธุครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์ได้เรียนต่อกันนะสาธุครับสวัสดีทุกท่านครับคุณงามสาธุขออนุโมทนาครับทุกท่านด้วยสาธุน้องโดเรมอนคุณสันและพระคุณเจ้าทุกผู้ด้วยสาธุค่ะ